เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆกันมาเนาะวันนี้วันพิเศษของเราดนตรีนี้เพื่อคุณตุ๊กเลยกานิกาบอกสวัสดีค่ะคุณเชิญตื่นเต้นสวัสดีค่ะตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นกับเสียงดนตรีใช่ไหมวันนี้เราจะล่องลอยไปในอวกาศกันเดี๋ยวจะพาทุกคนไปอวกาศคือปกติเวลาเราจะไปเวลาที่เราจะนั่งสมาธิเนาะตื่นเต้นพอละเดี๋ยวเอาแบบธรรมดากันโมซาร์ทนี่เขาก็อยู่ฝรั่งเศสนะใช่ไหมจะบอกว่าปกติถ้าเรานั่งสมาธิศาสตร์พลังชีวิตการนั่งพลังเนี่ยเป็นศาสตร์ของพลังชีวิตเนาะมันจะไม่เกี่ยวกับการนั่งสมาธิหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เราไม่ได้เกี่ยวกับจิตนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับจิตนะอันนี้คือกายพลังอันนี้คือกายพลังเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆนะคะจ้ะมาแล้วค่ะสวยงดงามออร่ามากวันนี้จ้ะแหมวันนี้แบบว่าเราตั้งใจจะต้องนำพาเราเนาะนำพาเราทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะคุณตุ๊กนี่คือเป็นก้อนพลังงานที่วันนี้นะวันที่จะตามขายได้ร้านเครื่องแล้วจะทำไม่รู้เนี่ยคุณตุ๊กโปรแกรมว่าอะไรเนี่ยยังไม่รู้เนี่ยเลยไม่รู้จะช่วยโปรแกรมยังไงเนี่ยนะเดี๋ยววันนี้นั่งพลังเสร็จทุกคนต้องนึกในใจเดี๋ยวจะมีขั้นตอนเดี๋ยวจะพาบอกเนาะทุกทีเรานั่งสมาธิมันจะไม่เหมือนกันการนั่งสมาธิกับการนั่งพลังจะไม่เหมือนกันมันจะคนละแบบเลยแล้วเราจะจริงๆนะคุณตุ๊กคือว่าอันนี้เราคุยรอก่อนเนาะคุยรอนะจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วการที่จะที่ทีมงานเราจะสอนให้ใครนั่งสัมผัสพลังแบบเนี้ยเราจะสอนเฉพาะแค่one by one case by case แต่ครั้งเนี้ยมันคือเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องกักเพราะว่าคนที่จะทำได้หรือไม่ได้อะมันอยู่ที่พลังงานของเขาด้วยส่วนนึงสมมุติว่าวันนี้อาจจะตามสอนไปทั้งหมดเนาะสมมุติว่าเดี๋ยวเข้ามาเรียนกันเนี่ยเดี๋ยวเข้ามานั่งพลังพร้อมๆกันเนี่ยคนที่มีเครื่องหรือว่าเคยลิงก์พลังและเคยส่งลายมือมาเนี่ยทุกคนจะสัมผัสความหนาแน่นที่มันจะแตกต่างกันไปเป็นตามระดับเพราะว่าแล้วก็อยู่กับการฝึกมาด้วยถ้าเกิดว่าทุกวันของเราเนี่ยเราไม่ได้มีอารมณ์ลบมาเลยอย่างเงี้ยเราจะสัมผัสพลังได้ง่ายแต่ถ้าสำหรับบางคนยังสวิงกันอย่างเงี้ยเนาะก็ถือว่าเรามาบอกเล่าวิธีการให้เพื่อนๆมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเนาะได้รับรู้อีกหนึ่งวิธีการในการที่จะอยู่ต่อไปเนาะเพราะเรามีพลังงานจากความคิดพลังงานของจิตพลังงานของกายพลังของเราพลังงานของจิตก็คืออารมณ์เนาะความคิดบวกคิดลบแล้วก็กายพลังของเราอันเนี้ยคิดว่าคุณตุ๊กก็คงได้รับรู้ตรงนี้มาบ้างเนาะการที่เราแยกกายพลังของเราออกไปออกนอกกายของเราแต่ไม่เกี่ยวกับจิตนะจิตก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะตุ๊กเอาลายคุณเชอให้ลูกค้าชมมีแต่ลูกค้าชมว่าคุณเชอสวยมากเลยโอ้ยเหรอคะขอบคุณค่ะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเนาะแล้วช่วงนี้แซมมีความสุขไหมฮะขอบคุณค่ะช่วงนี้แซมมีความสุขมันไม่ใช่ช่วงนี้ก็คือตั้งแต่ที่เราไม่ทุกข์ระทมขมขื่นในชีวิตของเราแล้วเราไม่ได้จริงๆชีวิตไม่จริงๆชีวิตแซมมันก็ไม่มีอะไรทุกข์ระทมขมขื่นนะแต่ว่าเราชอบสร้างจินตนาการให้ตัวเองทุกข์ระทมเองอะมันก็เลยดูทุกข์ระทมไงค่ะก็มโนตัวเองไปเนาะว่าตัวเองจะต้องทุกข์อะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วมันไม่มีอะไรเดี๋ยวราชดำขอก๊อปไปวางแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะอ
ป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะวันนี้คุณตุ๊กเตรียมหูฟังไหมเตรียมหูฟังไว้แล้วเนาะคือเวลาที่เรานั่งสมาเวลาที่เราส่งพลังกันแค่คนต่อคนต่อคนต่อคนที่เราทํามาตลอดอะเนาะมันจะเป็นแค่โมเมนต์นึงแต่วันนี้มันจะพิเศษถ้าเราได้นั่งพร้อมๆกันเรานั่งพร้อมๆกัน2คน3คน4คน5คนเป็น10คนอย่างเงี้ยมันจะเป็นพลังอะไรที่มันจะวูบวาบแล้วก็มันจะหนาแน่นมากขึ้นคนที่เป็นเจ้าของเครื่องแล้วก็ถือว่าได้บุญในการที่จะแชร์พลังให้คนอื่นส่วนคนที่ยังไม่ได้มีพลังยังไม่ได้มีเครื่องพลังไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรเกี่ยวกับพลังเขาก็ได้รับรู้เรื่องราวอะไรที่มันแปลกใหม่แล้วเขาก็อาจเขาก็จะได้คลื่นความถี่อันเนี้ยไปช่วยให้ชีวิตของเขาเนี่ยเนาะอย่างน้อยอะเคยสัมผัสพลังได้เวลาทุกข์เศร้าเสียใจดึงกลับมาสัมผัสพลังในตัวเองแต่กายพลังของเราเนี่ยที่มันดรอปด้อยอะเพราะว่าเราทุกข์ระทมขมขื่นกันนั่นแหละจริงๆแล้วทุกคนมีพลังชีวิตที่ดีตั้งแต่เด็กๆนะแต่เผอิญว่าามาดามเกรซ เขาทำวันนี้เดี๋ยวคุยเรื่องมาดามเกรซต่ออะไรนะเมื่อกี้ทักไลน์อันนี้นะคะก็จะบอกว่าวันค่ะเรียบร้อยค่ะรออยู่ห้องพระแล้วค่ะเตรียมพร้อมใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนที่เคยคุยกันอ่ะเดี๋ยวรอให้เขาเข้ามากันนิดนึงเนาะแป๊บนึงไปด้วยกันไปพร้อมกันไปพร้อมๆกันไปพร้อมๆกันแป๊บนึงนะคะคือถ้ามนุษย์เกิดมาเนาะถ้ามนุษย์เกิดมาแล้วไม่มีปี๊ดไม่สวิงไม่ซ่าสายอ่ะตั้งแต่แรกเกิดมาเลยค่ะแต่คนนี้พอเราเกิดมาบางทีก็ที่บอกอ่ะคำว่าพ่อแม่จิตไม่ปกติอ่ะมันเป็นเรื่องปกตินะจ๊ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเกิดมาแล้วพ่อแม่ของเราอ่ะเราไม่ได้ว่าท่านนะแต่หมายถึงว่าทุกคนที่เกิดมาแล้วไม่ได้เกิดมาแบบไม่ได้กระทบอะไรเลยแล้วไม่ต้องทะเลาะอะไรกันเลยเงี้ยทุกครอบครัวก็จะไม่ต้องมีเรื่องทะเลาะกันตั้งแต่ก็คืออันนั้นคือเรื่องอดีตปล่อยมันเป็นไปแต่ณตอนนี้เรากำลังจะทำให้ทุกๆครอบครัวนับจากนี้เป็นต้นไปอีก10ชั่วอายุคนอ่ะเราจะไม่ทะเลาะกันเลยคือเด็กที่เกิดมาในโลกใบนี้เขาก็คลีนใช่ไหมคะเขาก็มีทั้งข้อมูลบวกและลบและถ้าเกิดครอบครัวของเราที่กำลังฝึกพลังชีวิตและเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยก็ทำให้เด็กที่เกิดมาใหม่อ่ะมีพลังชีวิตที่คิดบวกจ้ะกำลังจะพูดถึงจ้ะสวัสดีค่ะมาดามเกรซขนลุกที่แขนทำไมไม่รู้ ใช่ขนลุกเรากำลังจะเชื่อมพลังกันทุกอย่างที่ทำแล้วมันขนลุกอ่ะมันคือเรื่องที่มันจะพิเศษไงมาดามเกรซอะไรที่เราทำแล้วมันพิเศษมันคือสิ่งที่จากคุณอรวรรณสวัสดีค่ะเตรียมหูฟังหรือยังคะเตรียมหูฟังหรือยังคะแต่ไม่ต้องรีบร้อนนะเราค่อยๆค่อยๆค่อยๆเพราะว่าเวลาที่เราจะสัมผัสพลังในตัวเองและเราเชื่อมพลังคนมีถ้ามีหินอะไรเก่าๆก็เอามานะคะเอามากองข้างหน้านะคะแล้วก็ศาสตร์พลังชีวิตกำลังจะเชื่อมแล้วเหรอคะยังเดี๋ยวรอกันให้พร้อมมาตอนนี้ก็พูดเกินกันไปก่อนไม่รีบอ่ะแสดงว่าอยู่บ้านตัวเองไม่รีบค่ะไม่รีบนะแล้วก็และของเราเนี่ยการนั่งพลังของเราจะไม่ใช่การนั่งสมาธินะคะแต่มันก็เอียงๆนิดๆหน่อยๆอ่ะเนาะแต่ว่าเราไม่ได้เกี่ยวกับจิตนะฮะแต่ก็คือจิตต้องนิ่งต้องไม่คิดแล้วก็สมองไม่คิดลบและสมองก็ไม่คิดลบมาเนี่ยคืออย่างนี้เนาะถ้าทางธรรมอยู่แล้วอ่ะเนาะถ้าทางธรรมอยู่แล้วเราก็ต้องมีอารมณ์ที่มันเสถียรความคิดที่มันไปเชิงบวกแล้วก็ต้องเกิดสมาธิทุกวันอันนี้ที่จะติดตามหลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วก็ไม่ได้ติดตามท่านหรอกคนอื่นก็เอาคลิปท่านมาลงอ่ะหลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วก็หลวงพ่อพุทธอ่ะฉันบอกว่าทั้งวันของเรามันจะเกิดสมาธิได้ตลอดเวลาทรงพลังตลอดเวลาทรงอารมณ์ตลอดเวลาแล้วก็เวลานั่งจริงๆอ่ะมันจะได้จริงๆแต่คนนี้ก็จะมี2กลุ่มไงกลุ่มที่ทั้งวันสวิงตลอดเลยแล้วมีแต่เวลานั่งสมาธิกับดิ่งลึกได้นั่นหมายความว่าบุคคลเหล่านั้นอาจจะมีเขาเรียกว่าบุญเก่ามา
แต่ถ้าคนที่เกิดมาในชาตินี้แล้วทั้งวันสวิงแล้วนั่งไม่ได้อย่างเงี้ยก็มีไงเพราะงั้นเราต้องทําให้ทั้งวันอะเสถียรอารมณ์เสถียรนะเพราะงั้นก็ต้องฝึกจากพลังชีวิตแบบนี้แหละแล้วถึงจะเข้าสมาธิแล้วก็โลกสมมุติได้ง่ายขึ้นของเรานี่คือเป็นศาสตร์ของคารวาสเนาะเน้นของคารวาสแต่จะจําพูดคุณทักทายกันเนาะทักทายกันคุยอย่างอื่นกันไปก่อนไหมเผื่อรอใครสักแป๊บหนึ่งเนาะเผื่อรอใครอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วศาสตร์พลังชีวิตนะแล้วศาสตร์พลังชีวิตเนี่ยจะทำให้เราอะมีอายุผิวที่ย้อนวัยได้เพราะว่าทีมงานเฉยแต้มอะตัวท็อปอะเนาะตัวท็อปในทีมงานเฉยแต้มอะจะ60แต่เขาจะประมาณสัก40ต้นๆอะแต่ก็เป็นเหมือน30ต้นๆอะก็คือทั้งหมดมันย้อนวัยได้คือเราจะมีอายุผิวเนาะอายุผิวอายุเซลล์อายุกายพลังอายุจริงๆเพราะฉะนั้นอายุจริงๆของเราอ่ะก็ไม่ต้องไปพูดถึงบ่อยเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละแต่เวลาเราศึกษาศาสตร์พลังชีวิตเนี่ยก็คือเขาพลังชีวิตคือจะนำพูดให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังเรื่อยๆนะว่า1กำปั้นกายเนื้อเท่ากับ1สนามฟุตบอลกายพลังอันนี้สำคัญสุดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรากินเฉพาะอาหารเสริมเข้าไปอ่ะหรือเราสัญญกรรมอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะสัญญกรรมก็คือสัญญกรรมนะเพราะฉะนั้นก็เคยฉีดจมูกแต่มันก็ไม่ขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างคือกายเนื้อแต่สิ่งที่เราแต่สิ่งที่เครื่องนี้ให้เราอ่ะเขาให้ในเรื่องของกายพลังของเราเนี่ยแหละคือเป็นที่มาที่ไปของอายุเซลล์อายุผิวแล้วก็อายุจริงเนาะคราวนี้อ่ะมาจะแดมเล่าตรงนี้ให้ฟังนิดนึงก่อนเนาะว่าสิ่งที่มนุษย์อยากได้เนาะเวลาที่เราโปรแกรมบวกนะฮะหากเป็นสิ่งที่เราทำเนาะเพื่อเปลี่ยนแปลงคนส่วนรวมไปด้วยนะคะอันนี้มันเป็นเคล็ดลับซึ่งเจดามก็ไม่รู้ว่าจำได้มาจากที่ไหนจากทีมงานจำได้บอกไม่แน่ใจแล้วจำอยู่ๆจำก็นึกขึ้นได้ว่าจริงๆแล้วไอ้ข้อมูลเนี้ยมันเคยอยู่ในเจดามแหละแต่เจดามไม่เคยคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นคือการโปรแกรมบวกอย่างที่เจดามบอกว่าเจดามปรารถนาเนาะจำหน่ายเครื่องพลังให้กับมนุษย์โลกเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ย1ล้านเครื่องนะแล้วมาดามเกรซบอกว่า10ล้านเครื่องเนี่ยน้องปลาดาว10ล้านเครื่องเนี่ยนั่นหมายความว่าแต่เมื่อวานแสดงพูดไปแล้วว่าการที่เราโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่เนาะมันคือการพุ่งเป้าแล้วก็เกิดฉันทะวิริยะจิตตวิมังสานั่นคือเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องเข้าถึงตรงนั้นอยู่แล้วทุกๆคนมันถึงจะเกิดเป็นผลสำเร็จแต่อันนึงเนาะถ้ามันเป็นความลับของจักรวาลคือว่าถ้าเราขอสิ่งใดแล้วเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยทำเพื่อโลกใบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วจะตามบอกว่าการที่เราโปรแกรมเนี่ยแล้วสินค้าของเราเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ช่วยโลกไปในตัวด้วยถึงแม้ว่าวันนี้เราขายได้แล้วเรายังไม่ได้ไปสร้างอะไรเนี่ยยังไงก็ขายได้เพราะว่าเป็นสินค้าที่ช่วยให้เขามีความสุขและยิ่งเราโปรแกรมไปอีกว่าเฮ้ยฉันได้เงินมาแล้วฉันจะช่วยโลกฉันจะสร้างโลกอันเนี้ยจักรวาลจะเห็นแสงจากเราได้ง่ายขึ้นเห็นไม่ใช่แสงสิเห็นสัญญาณความถี่ของเราแล้วเขาก็จะให้กำลังใจพูดเขียนวาดามเกรซบอกพูดเขียนตราตรึงลงไปในจิตใต้สำนึกค่ะยังไงนะพูดเขียนตราตรึงลงไปในจิตใต้สำนึกฮะแล้วก็จะรู้สึกกับมันอย่างนั้นมีความสุขกับมันอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็ให้จักรวาลลิงก์นะลิงก์กับจักรวาลเนาะเพราะฉะนั้นแล้วคือเราจะต้องคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราขออ่ะถ้าเป็นขอเพื่อมันเป็นประโยชน์ของส่วนรวมได้อ่ะส่วนรวมด้วยอ่ะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งเทคนิคนะอีกหนึ่งเทคนิคนะที่เป็นของส่วนรวมด้วยอ่ะจักรวาลจะเห็นเราชัดขึ้นว่าเอ้ยก้อนพลังงานเนี้ยไอ้ความถี่อันเนี้ยที่สั่นสะเทือนมาเนี่ยเขาสั่นสะเทือนมาเขาไม่ได้เพื่อประโยชน์ของตัวเองตัวของเขาคนเดียวนะเขาสั่นสะเทือนมาเพื่อคนอื่นด้วยนะแล้วถ้าเกิดเราช่วยเขาโครงการของเขาอ่ะ
ก็ช่วยโลกได้ด้วยอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้เนาะอ่ะอันนี้เรา4ชีวิตละ4ล้านชีวิตละเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าเราจะเริ่มกันเลยไหมหรือเราจะรออีกสักแป๊บหนึ่งเราพูดคุยอีกแป๊บหนึ่งไหมอีกแป๊บหนึ่งไหมเพราะเดี๋ยวพอเราทำอยู่แล้วเดี๋ยวเพราะว่าระหว่างทำอ่ะมันก็อีกแป๊บหนึ่งเนาะอีกแป๊บหนึ่งอีกแป๊บหนึ่งเมื่อวานจะดำพูดเรื่องของเวลาการที่เราจะนั่งพลังเนาะพอเราเตรียมเครื่องอะไรเรียบร้อยเตรียมหินเรียบร้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยการนั่งสัมผัสพลังของเราเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นท่านั่งสมาธินะคือท่าที่นั่งสมาธิเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นเหมือนนานๆครั้งทำก็ได้แต่ว่าใครที่มีห้องพักแล้วนั่งสวดมนต์ในห้องพักอยู่แล้วก็ได้ทำได้บ่อยๆแต่ถ้าสมมติเราอยู่ในรถก็ทำได้นะอยู่ตรงไหนร้านอาหารหรืออะไรตรงไหนเนี่ยเราสามารถสัมผัสพลังเนี้ยได้เลยแต่วันนี้ถือว่าเป็นฟูลออปชันแล้วกันฟูลออปชันที่เราจะรู้จักกันเรื่องแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดจะทำแล้วไลฟ์นี่หายไปแสดงว่าทีมงานให้แต้มปิดนะถ้าไลฟ์นี้มันหายไปแสดงว่าทีมงานเขาบอกว่าแต่คือแต้มยังไม่ได้บอกทีมงานไงแต้มก็ไม่รู้ว่าเขาได้เข้ามาดูหรือเปล่าคือถ้าเราคือถ้าพานั่งแบบนี้ก็คือจะบอกแค่เป็น one by one case by case แต้มก็ยังไม่ได้เคยแต้มเคยพามาดามเกสสัมผัสพลังเนาะแต่วันนี้มาดามเกสจะสัมผัสพลังได้มากกว่าเดิมได้มากกว่าเดิมอีกนะบางคนเนาะที่ชอบเรื่องของการเรื่องของพลังหรือหินเรือเนี่ยเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ามิวสิกก็ทำให้เราเข้าถึงคลื่นความถี่ที่มันซอฟต์อ่อนนุ่มได้กลิ่นใช่ไหมกลิ่นอย่างเช่นแต่มอยู่บ้านนอกแต่ฉันก็ชอบปลูกดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมๆเนาะแล้วก็พวกน้ำมันอ่ะสมมุติว่าหลายๆคนอาจจะมีน้ำมันหรืออะไรเงี้ยเวลาที่เราจะสัมผัสพลังเนี่ยเราอาจจะเอาน้ำมันเนี่ยมาลูบไล้ตามเนื้อตัวเราก็ได้เนาะเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันหอมน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยน้ำมันบำรุงผิวของเราเนี่ยนะก็มาลูบไล้ร่างกายของเราได้เนาะและเมื่อคือวันนี้คุณยายที่ทำกับข้าวประจำบ้านเราอะเราก็บอกว่าทำไมรสชาติตอนนี้อร่อยขึ้นเนาะอะไรเงี้ยเนาะยายก็จะบอกว่าก็ช่วงนี้อารมณ์ดีเนี่ยเมื่อคนมีพลังชีวิตที่ดีมีความสุขทำกับข้าวรสชาติก็จะอร่อยขึ้นนะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นกุ๊กอะส่วนใหญ่สังเกตใช่ไหมว่ากุ๊กจะเป็นผู้ชายเพราะว่าชะดำเคยฟังมาคือว่าทุกคนน่าจะรู้อะว่าลิ้นของผู้ชายอะเขาจะไม่เยอะเหมือนลิ้นของผู้หญิงผู้หญิงนี่คือปรุงแต่งเยอะอ่ะชมนภัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เชอจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เราจะนั่งพลังกันนั่งพลังไหมเชื่อมพลังนะรีบหรือเปล่าไปไหนหรือเปล่ามีหูฟังไหมเนี่ยถามไม่ชุดเลยเชื่อมพลังกันนะเพราะว่าเธอเคยมีแพนดูลัมเนี่ยใช่ไหมถ้าไปไหนนะก็ใส่หูฟังแล้วเดี๋ยวเชื่อมพลังกันเนาะเพราะว่าคนนี้อยู่ภาคใต้อ่ะคุณกนิกาบอกว่าสวัสดีทุกท่านและน้องสาวที่รักเนี่ยรวมพลคนรักกันแล้วเดี๋ยวเราเชื่อมพลังกันเนาะพูดคุยกันอีกสักแป๊บนึงนะรอเผื่อว่าใครๆจะเข้ามากันอีกสักนิดนึงเนาะสักนิดนึงคืออยู่นะใส่หูฟังด้วยนะใส่หูฟังด้วยนะและเตือนเดี๋ยวอันนี้ต้องบอกกันก่อนว่าปรารถนาสิ่งใดก็อาจจะไม่ต้องพูดออกมาเสียงดังก็ได้หมายถึงไม่ต้องให้ใครรู้ก็ได้สแตมก็ไม่ได้ยินอยู่แล้วนี่เนาะแต่ถ้าแฮชแท็กถึงจะรู้ใช่ไหมแต่ถ้าอยากจะให้สแตมช่วยโปรแกรมหรืออยากจะให้พี่ๆน้องๆกันช่วยโปรแกรมก็แฮชแท็กเอาไว้ว่าเราอ่ะปรารถนาอะไรเนาะอย่างเช่นชมนภัสเนี่ยนะอยากจะอะไรก็แล้วแต่นะคิดว่าอย่างพี่แตมอ่ะที่เขียนโชว์ไว้เมื่อตอนเช้าอ่ะก็คือว่าตัวอย่างของการโปรแกรมเนาะเดี๋ยวเราคุยตัวอย่างคุยท่าทางกันก่อนเพราะเดี๋ยวทุกคนต้องหลับตาแล้วใส่หูฟังเนาะอ่ะการโปรแกรมเนาะการโปรแกรมตัวอย่างนะตัวอย่างเนาะไปอาบน้ำมาอาบน้ำเร็วจังโอเคเดี๋ยวค่อยอาบซ้ำกับการสครับเบอร์เนาะ
รอรอไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบรอค่ะรอค่ะตัวอย่างการโปรแกรมนะคะนี่4ล้านชีวิตรวมสแตมป์ด้วย5ล้านชีวิตชะลอวัยใจปิติสุขใช่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 สุด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 เลยค่ะสุดสุดเลยค่ะคนที่แบบปฏิบัติมาแล้วนะแล้วโอ้โหมันจะสวยสาวขึ้นอีกเราจะไม่ต้องพูดถึงอายุกันเลยทีเดียวนะตัวอย่างการโปรแกรมเนาะอย่างเช่นสแตมป์บอกว่าฉันจำหน่ายชุดพลังนะได้1ล้านชุดนะฉันจะสร้างเครื่องพลังล้านเท่าแจกทั่วไทยอันนี้สโลแกนอันนี้คือโปรแกรมบวกของสแตมป์ณตอนนี้นะแล้วก็อย่างของมาดามเกรซก็จะบอกว่าฉันจำหน่ายชุดพลังได้10ล้านชุดคือให้รู้สึกว่า คุณกานิกาบอกวิ่งผ่านเหรอน้องพี่ ใช่อาบน้ำเร็วมากจริงๆสครับเบอร์นี่ต้องสครับนานมากนะแต่เดี๋ยวอาบอีกรอบใช่ไหมเดี๋ยวจะไปอาบอีกรอบหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วประโยคที่เราจะโปรแกรมบวกเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้นะเดี๋ยวตอนเราหลับตาเดี๋ยวจะมีช่วงที่จะต้องโปรแกรมบวกนะเพราะฉะนั้นให้ตอนนี้ให้ทุกคนเตรียมประโยคสำหรับโปรแกรมบวกเอาไว้เลยเนี่ยเวลาเรามาทำอะไรกันมันสดๆอ่ะมันคือการเหมือนการเราเข้าถึงจิตใต้สำนึกของเรานะเหมือนวันนั้นอ่ะมาดามเกรซน้องประดายังไม่มาเนาะคุณตุ๊กกับคุณอรวรรณอ่ะแต่ถ้ายังไงดีอ่ะกำลังจะบอกว่าถ้าเราแบบคือไอ้จิตใต้สำนึกที่มันจะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเรากำลังตื่นเต้นอยู่อ่ะตื่นเต้นอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเรามีสติแล้วเรานึกขึ้นได้ว่าฉันจะโปรแกรมอะไรอ่ะนั่นน่ะมันจะเกิดขึ้นได้เร็วมากเหมือนเวลาที่อะไรดีอ่ะเอาเหมือนเวลาที่ไฟไหม้แล้วกันนะแล้วอยู่อีกตึกนึงอ่ะแล้วมันจะต้องวิ่งจู๊ดไปอีกตึกนึงอ่ะช่วงนั้นน่ะถ้าเกิดมีสติแล้วโปรแกรมบวกได้นะจิตใต้สำนึกมันจะทำงานคู่กันมันจะเป็นระบบของมันน่ะมันจะเห็นผลเหมือนวันเนี้ยทุกคนจะแบบเอ๊ะอะไรนะถึงยังไงอะไรเงี้ยนะกำลังจะตื่นเต้นกันเงี้ยแล้วบอกว่าให้โปรแกรมบวกเนี่ยนะแล้วเรามีการเตรียมพร้อมไปแล้วเนี่ยนึกประโยคสวยๆไว้เลยนึกประโยคที่เราจะพอใจในชีวิตของเราไว้เลยว่าเราจะชอบเรื่องราวอะไรแล้วเดี๋ยวณช่วงเวลาที่ต้องโปรแกรมบวกทุกคนจะมันจะเป็นไปตามนั้นเลยนะตอนนี้ก็ค่อยๆวางอย่างอื่นไว้ก่อนนะค่อยๆวางแล้วค่อยๆไปจำทีละเรื่องละเรื่องก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะค่อยๆกันไปทีละนิดละหน่อยทีละนิดละหน่อยเนาะแล้วก็เผื่อรอคนใหม่ด้วยเนาะมีอะไรที่เมื่อกี้จะพูดเรื่องของมาดามเกรซที่มาดามตื่นเต้นตั้งแต่เช้าเลยค่ะคุณเชอวันนี้มีแต่พลังงานดีๆทั้งวันเลยค่ะค่ะคุณตุ๊กบอกเนาะค่ะค่ะยินดีด้วยค่ะนะตื่นเต้นคือการตื่นเต้นของเราอ่ะแต่มันเป็นการตื่นเต้นในเชิงที่เราอ่ะมีความคิดที่เป็นบวกอารมณ์ที่เป็นบวกอ่ะมันก็จะทำให้ชีวิตเราสนุกสนานดีๆๆหนูชอบเด็กดีๆหนูชอบเด็กกิจกรรมใช่วันนี้มาดามเกรซนี่โหเนี่ยจะจำอยู่บอกว่าการทำบุญน่ะบางทีอ่ะไม่ต้องไปทำที่ไหนเลยเนาะอย่างวันนี้มาดามเกรซก็จะเข้าไปคุยกับน้องปลาดาวในไลน์กลุ่มเนาะแล้วก็ช่วยกันในการทำลิงก์ไลน์ทำนู่นแนะนำกันเนี่ยได้บุญแบบมหาศาลเลยนะยิ่งทำบุญกับคนที่มีก้อนพลังงานดีๆด้วยกันแล้วเนี่ยยิ่งดีมากเลยอ่ะมันเป็นการทำงานที่ง่ายโดยที่เราไม่ต้องไปทำงานไปทำอะไรนะไม่ต้องไปทำบุญที่ไหนไกลอ่ะก็เนี่ยคือการทำทานที่แบบโหง่ายมากๆเลยต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะโอเคอ่ะเราเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะอ่ะ4ล้านชีวิต5ล้านชีวิตถือว่าดีละนะใครที่ยังไม่มาก็เดี๋ยวเราดูย้อนหลังกันเพราะว่าจะตามอ่ะทำไลฟ์นานๆแล้วแซมอัพ YouTube นะวันที่เราไลฟ์กันนานๆอ่ะอัพ YouTube 2วันแล้วบางคลิปไปเฉพาะภาพบางคลิปไปเฉพาะเสียงอย่างเงี้ยนะโอเคมาดามเกรซสุดยอดมนุษย์แห่งแสงสว่างของจักรวาลเลยค่ะใช่เก่งมากอ่ะแป๊บๆๆๆอ่ะแล้วเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวชะตามจะไปกดไลค์เพจนะ
เพราะว่ามาดามเกรซเปิดเพจแล้วแป๊บเดียวได้เพจมาแล้วนะก็คือว่าถ้าเราจะคือเปิดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวกระบวนการขั้นตอนแต่ว่ามาดามเกรซทำงานเร็วมากนะวันนี้มีบทความอะไรลงไปเต็มเลยแล้วเดี๋ยวก็เอาภาพเนาะภาพที่ดามส่งให้ก็ไปแต่งเป็นเบอร์โทรอะไรของตัวเองแล้วก็ไปแปะเป็นสินค้าของเพจอันนี้มาดามเกรซรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเวลาที่เราโพสแล้วเราก็แท็กสินค้าเราไปด้วยค่ะอันนี้รู้แล้วใช่ไหมเพราะว่าเวลาที่ดามโพสอ่ะเราก็เขาจะให้เราแท็กสินค้าประจำเพจแล้วรู้แล้วใช่ไหมคะโอเคสุดยอดเลยค่ะแล้วแต่ว่าจะดามยังไม่มีเว็บไซต์นะหมายความว่าตอนนี้นะสุดยอดค่ะหมายความว่าตอนนี้เนาะตอนนี้แต่ว่าราคาชมกันเองเนื้อน้องสาวสุดที่รักคุณกันธิกานะเดี๋ยวนะราคาสมาชิกราคาตัวแทนเดี๋ยวจะทำไปให้เนาะคือตั้งใจว่าเดี๋ยวจะรอสินค้าตอนนี้สินค้ากำลังจะปล่อยมาอีกคือจะบอกว่าตอนนี้เนาะสมมุติว่าคือสินค้าของเราไม่ใช่สมมุติว่าเรื่องจริงเลยคือสินค้าของเราจะไม่เหมือนใครเลยจะไม่เหมือนใครเลยในประเทศไทยนี้เนาะในคือมันเป็นสิ่งที่เราทำขึ้นมาแบบใหม่ๆสดๆจากการอย่างเช่นจี้ค่ะจี้เนี่ยก็มันจะเป็นเหมือนมันจะมีคำว่าเรดิโอด้วยเห็นไหมในภาพอ่ะมันจะเป็นเหมือนการสื่อสัญญาณอะไรได้เลยนะเดี๋ยวเขาจะมีคำอธิบายมาให้เราอีกเนาะเพราะว่าสนามแม่เหล็กโลกแล้วก็ในพลังของเราต่างๆเนี่ยมันเป็นการลิงก์พลังกันซึ่งทุกอย่างจะให้ทุกคนอ่ะรู้สึกดีตลอดเวลาเพราะว่าบางคนตอนนี้ออกนอกบ้านก็บางทีเครื่องบอกว่ามันเยอะไปอ่ะไม่จะต้องขับรถไปไกลๆอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะมีแบบเป็นจี้ห้อยคอแล้วสามารถลิงก์กับเครื่องอะไรเงี้ยได้อีกทำผลิตเรื่องพลังงานมาเนี่ยนะเรื่องของพลังมาเนี่ยนะบอกกับตัวแทนไว้เลยนะว่าทุกคนจะมีความสบายอกสบายใจอ่ะเพราะว่าตอนนี้นะทุกคนต้องการความสุขระดับจิตวิญญาณอยู่แล้วเพราะเมื่อก่อนเนี่ยชัยตามเข้าใจว่าอ๋อฉันหุ่นดีฉันมีกินมีใช้ฉันมีงานทำฉันมีรายได้ก็สุขแล้วนะแต่สุดท้ายเราก็วนเวียนไปทุกข์ระทมขมขื่นคิดไปคิดมาคิดอดีตปัจจุบันอนาคตนัวเนียแล้วก็ทุกข์แล้วก็บ่นเนาะแล้วก็กลัวแล้วก็วุ่นวายในชีวิตไปกันหมดเลยที่ผ่านมาเนาะแต่ตอนนี้ทุกคนเป็นแบบนั้นโดยส่วนใหญ่แต่คนที่ปฏิบัติได้จริงๆอารมณ์เสถียรจริงๆเนี่ยส่วนน้อยและก็นับได้และแสดงว่าเป็นหน่วยส่วนหนึ่งในนั้นที่เปลี่ยนได้เพราะว่าพลังงานมาช่วยแต่ถ้าลำพังตัวเองจะให้เปลี่ยนเนี่ยไม่มีความสามารถแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้แซมโชคดีมาเจอกับทีมงานที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนาะแล้วก็เข้าใจเรื่องราวเดียวกันเนาะทำเครื่องพลังแบบพวกพาไปได้ทุกที่เลยไอตัวจี้นี่แหละคุณตุ๊กค่ะไอตัวจี้นี่แหละพลังมาอีกนะตัวจี้เนี่ยพลังจะแบบว่ามันเขาบอกว่าที่ตอนนี้ทีมงานพูดมาแบบคร่าวๆนะคุณตุ๊กเห็นในจี้อ่ะมันจะมีขดลวดไหมมันจะมีขดลวดมีขดลวดมีทองแดงมีอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมนั่นน่ะมันคือลักษณะเหมือนวิทยุเคลื่อนที่เลยนะน่ะมันเหมือนและไอสนามแม่เหล็กอันเนี้ยมันลิงก์กับสนามแม่เหล็กโลกเลยนะหรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะตามจะให้เขาอ่ะอธิบายมาเป็นคำที่มันง่ายๆขึ้นมาอีกทีนึงเนาะเพราะว่าเวลาเขาพูดศัพท์ที่มันสูงๆไว้ตามก็งงกับเขาเหมือนกันแต่เดี๋ยวให้เขาพิมพ์มาเป็นรายละเอียดแล้วเดี๋ยวจะตามมาแปะให้ที่หน้าเพจแล้วก็ให้เขาทำรูปมาแล้วเดี๋ยวส่งให้กับตัวแทนเอาไปใส่เป็นข้อมูลของตัวเองได้เลยและที่สำคัญตอนแรกอ่ะตั้งใจว่าจะทำแบบว่าจากหัวใจกดไลค์รัวๆจ้ะตอนแรกตั้งใจว่าจะขายแบบว่าคือจะให้ราคาตัวแทนอ่ะแบบว่า1ชิ้นหรือ20ชิ้น30ชิ้นราคาแตกต่างกันคราวนี้คือแบบว่าเดี๋ยวจะทำราคาเดียวเลยคือไม่ให้ตัวแทนต้องสต็อกสินค้าเลยนึกออกมั้ยตอนนี้ตัวแทนลงทุนแค่มีเครื่องกับมีอุปกรณ์อะไรที่สมควรที่ตัวเองจะต้องมีคืออยากขายอะไรก็ลงทุนที่จะซื้อสิ่งนั้น
เพราะว่าเวลาลูกค้าเขาถามมาเราจะได้ตอบถูกว่ามันเป็นอะไรยังไงตามกระบวนการแบบนั้นแล้วไม่ต้องมาลงทุนสต็อกสินค้าแล้วก็ไม่ต้องส่งสินค้าเราจะจัดการให้หมดเลยอันนี้คือจะทำอะไรให้มันง่ายเพราะเราก็มีคนที่จัดส่งสินค้าอยู่แล้วเนาะโอเคอ่ะมากันเลยนะมากันเลยนะเราเข้าเราขบวนการกันเลยดีกว่าเสื้อผ้าไม่เกี่ยวนะคะก็คือว่าสีอะไรก็ได้เนาะแล้วก็ถ้าเราจะนั่งกันแบบนี้วันนี้เราก็จะนั่งขัดสมาธิเนาะแต่ถ้าปกติคือที่ไหนก็ได้ในรถก็ได้ตรงไหนก็ได้เราสามารถสัมผัสพลังแล้วก็อะไรได้เลยแต่ว่าเป็นขั้นตอนสั้นๆแต่วันนี้เราอาจจะทำกันยาวนิดนึงเนาะอ่ะมาอ่ะนั่งสมาธินั่งกันเลยจ้ะนั่งกันเลยค่ะเข้ามานะใส่หูฟังนะคะใส่หูฟังนะใครที่เข้ามาแล้วนะคะมีถ้ามีเครื่องเอาเครื่องมาไว้ข้างหน้าถ้าไม่มีเครื่องนะมีหินนะจะสำเร็จเมื่อไหร่คะจะสำเร็จเมื่อไหร่คะน้องพจน์เดี๋ยวเรานั่งพลังกันก่อน น้องพจน์เดี๋ยวเราไปนั่งพลังกันก่อนนะเดี๋ยวเราจะเริ่มขบวนการกันแล้วนะเอาเครื่องนะตอนนี้เราค่อยซอฟอารมณ์ตัวเองก่อนเนาะค่อยๆซอฟอารมณ์ตัวเองผ่อนคลายสบายสบายกันก่อนนะพร้อมหูฟังกด1เห็นไหมตัวช่วยนะพร้อมนั่งขัดสมาธินะพร้อมหูฟังกด1เนี่ยมาดามเกสช่วยจะแต้มอาจจะดามนั่งขัดสมาธิด้วยนั่งขัดสมาธินะคะพร้อมเนาะพร้อมนะจะแต้มโอเค1ค่ะค่อยๆไม่ต้องรีบค่ะไม่ต้องรีบค่อยๆไปกันเนาะวันนี้เนาะอันนี้ทำใจสบายๆก่อนว่าวันนี้เราอาจจะสัมผัสได้เบาได้บางได้แน่นได้หนาเนี่ยไม่ต้องไปกังวลนี่คือท่าทางแล้วก็มันคืออารมณ์ของเราที่มันยังค้างอยู่เนาะความคิดของเราที่ยังเป็นลบอยู่อ่ะมันก็จะมากวนทำให้เราอ่ะสัมผัสกายพลังของเราสัมผัสแล้วก็ยังเชื่อมพลังของเราเนี่ยอาจจะช้าแต่ถ้าเราปฏิบัติกันมาดีแล้วอารมณ์ของเรามันเสถียรทั้งวันความคิดของเราเท่าทันเนี่ยกายพลังของเรามันจะเฟื่องฟูเนี่ยจะตามสัมผัสอย่างเงี้ยจะตามว่าหลายๆคนก็เริ่มนึกที่กลางฝ่ามือแล้วนะนั่งท่าสมาธินะแล้วก็อย่างนี้นะคะที่หัวเข่านะคะตอนนี้ทุกคนลืมตาก่อนดีกว่าตอนนี้ทุกคนลืมตาก่อนทุกคนลืมตาฟังจะตามแป๊บนึงก่อนนะนั่งขัดสมาธิกันแล้วเนาะแล้วก็อันนี้ค่ะวางที่หัวเข่าเราเนาะวางหงายที่หัวเข่าแล้วก็วนค่ะวนตั้งแต่นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะอันนี้คือท่าหนึ่งแล้วนะแล้วก็สุดท้ายก่อนเดี๋ยวเราวนดูท่าทางกันก่อนเนาะแล้วสุดท้ายก็ยกมือแล้วสุดท้ายที่ไหนล่ะต่อมานะพออันนี้คือท่าหนึ่งแล้วนะต่อมาคือเอามือมาไว้อย่างเงี้ยหน้าสะดือเราอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยนะคะอย่างนี้นะคะที่สะดือเรานะอย่างนี้นะที่สะดือเรานะและถูมือไปมาอันนี้คือท่าที่สองนะนี่คือท่าที่สองที่ถูมือไปมาและแยกมือนะแยกมือเหมือนเราจับลูกฟุตบอลแล้วมันจะรู้สึกเริ่มหนึบพอเรารู้สึกว่าเริ่มหนึบเราจะขยับเข้าออกอันนี้เรายังไม่ได้ทำนะอันนี้แนะนำท่าทางก่อนนะแล้วเราก็ขยับเข้าออกแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครมีเครื่องนะก็ให้ขยับกับเครื่องของตัวเองแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องก็ใช้หินใช้อะไรของตัวเองแล้วก็จินตนาการไปก่อนนะขยับแบบนี้นะคะขยับแบบนี้และเมื่อเรารู้สึกว่านะมีพลังนะเมื่อเรารู้สึกว่ามีพลังให้เราโปรแกรมบวกแต่นี้เราซ้อมกันก่อนนะพอเราเริ่มรู้สึกพลังว่ามันจินตนาการแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นพลังที่มันเหมือนนะลักษณะเหมือนลูกบอลใหญ่ๆอยู่กลางฝ่ามือเราจะโปรแกรมบวกทันทีนะอันนี้คือสเต็ปที่เราใช้เองคนเดียวเนาะคราวนี้สเต็ปต่อไปคือเราจะลดมือเราจะอย่างนี้อันนี้คืองานที่เราจะโปรแกรมของเราไงนะอันนี้คือจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บก็เราจะโปรแกรมบวกนะ
เสร็จปุ๊บนะเสร็จปุ๊บนะเราจะแยกกายพลังของเราออกจากกายเนื้อเนาะก็เสมอเหมือนนะว่ากายเนื้อเราอยู่กับที่นะแต่เราจะจินตนาการว่าจริงๆมันไปจริงๆนั่นแหละแต่ว่าครั้งแรกเราจะยังต้องใช้จินตนาการก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วมันสามารถออกไปได้เหมือนว่ากายเนื้อของเราในธาตุกายพลังของเราในธาตุเนี้ยลอยไปอยู่ที่นอกโลกนะบนอวกาศล่องลอยนะแล้วเราทั้งหมดเนี่ยตอนนี้7ชีวิตเนี่ยนะล่องลอยอยู่นะแล้วเราจะลดมืออันนี้นะเราไปแบบนี้นะเราจะออกจากกายเนื้อนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับจิตนะอันนี้คือกายพลังกับกายเนื้อกายเนื้อจะอยู่ที่เดิมกายพลังจะออกไปแล้วจริงเอากายพลังออกไปเรื่อยๆอ่ะเราจะสาวเพราะว่า กายเนื้อมันแค่เท่าเดียวไงกายพลังที่มันมหาศาลอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วกายพลังจะช่วยซ่อมแซมกายเนื้อเพราะฉะนั้นกายเนื้ออายุเท่าไหร่ไม่ต้องไปสนใจเราจะอายุประมาณ29ปีกันทุกคนสำหรับคนที่30ขึ้นนะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราทำท่านี้แล้วถอดกายพลังเราออกไปแล้วเนี่ยให้ลดมือฝั่งเนี้ยมาไว้ที่ซ้ายมือเหมือนเดิมเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะส่งพลังแบบเนี้ยอีตรงเนี้ยไฮไลท์แล้วเราจะรู้สึกพิเศษจริงๆก็ไม่ได้อยากจะบอกก่อนหรอกแต่ว่ามันไม่ใช่ความลับอะไรซึ่งพอทำแล้วเดี๋ยวทุกคนต้องทำอีกอยู่แล้วไงมันเป็นสิ่งที่เคยเป็น The Secret ในทีมงานเรามาก่อนต้องคนได้รับสินค้าเท่านั้นเราจะบอกแค่วัน by วันเคส by เคสแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนโลกด้วยกันเพราะงั้นเราจะไม่ปิดบังใครเพราะว่าคนที่ไม่เข้าใจแล้วไม่มีอะไรเราเข้ามาทำเขาก็จะไม่รู้สึกอะไรเพราะงั้นอันเนี้ยเปิดเผยไปเถอะนะแต่ถ้าทีมงานมาดูแล้วคลิปนี้หายก็คือเขาไม่ให้เปิดเผยแต่วันนี้เราอยู่กัน7ล้านชีวิตเลขสวยมากเนี่ย7ล้านชีวิตเนี่ยนะเลขสวยมากทุกคนวันนี้นะเตรียมตัวโปรแกรมบวกสิ่งที่ปรารถนาว่าสำเร็จแล้วนะเตรียมไว้นะเตรียมประโยคเด็ดไว้นะโอเคหลับตาเลยค่ะไปนะไปนะคะนั่งท่าสมาธินะคะใส่หูฟังนะคะไปนะคะวางมือหัวเข่านะคะหงายฝ่ามือขึ้นนะคะใช้นิ้วมือนะคะใช้นิ้วหัวแม่มือนะคะแตะที่นิ้วชี้นะคะวนค่ะวนให้รู้สึกหนึบๆค่ะหนึบนิ้วชี้นะคะหนึบนะคะไม่รีบเนาะไปค่อยๆช้าๆนะคะวันนี้คือวันเปลี่ยนชีวิตเลยวันนี้เปลี่ยนชีวิตเลยคนไหนที่อยู่ตรงนี้7ล้านคนรวมแสดง8ล้านคนนะวนนิ้วชี้นะเลื่อนไปที่นิ้วกลางค่ะเลื่อนไปนิ้วกลางนะคะเลื่อนไปที่นิ้วนางนะคะนิ้วนางนะคะเลื่อนไปที่นิ้วก้อยนะคะถ้าใครยังไม่ได้รู้สึกนะว่ามันเหมือนมีไฟฟ้าดูดกันอะนิ้วสองนิ้วอะตอนนี้มันเหมือนมีอะไรดูดกันอะถ้าลองยังไม่รู้สึกมีนะคะวนไปกับนิ้วนางย้อนไปที่นิ้วนางก่อนย้อนไปที่นิ้วนางนะย้อนไปที่นิ้วกลางลืมให้หมดทั้งสิ้นไม่มีอะไรนะตอนนี้ไม่มีอะไรเรามีกายเนื้อแล้วเรากำลังเอากายเนื้อมาสัมผัสกายพลังนิ้วกลางนะคะนิ้วกลางนิ้วชี้ใครอยู่นิ้วไหนอยู่ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลขอให้รู้สึกนะเอานิ้วถูกันขึ้นไปขึ้นมาก็ได้หรือวนก็ได้นะขอให้รู้สึกว่ามันเหมือนมีไฟสปาร์คดูดนะคะนะจะดำรอนะดำรอนะโอเคคราวนี้เรายกมือนะยกมือนะเหมือนพนมมือนะคะแต่ว่าให้นิ้วของเรานะคะเหยียดไปด้านหน้าเนาะตรงไปด้านหน้านะคะแล้วก็ถูมือไปมาช้าๆเนาะช้าๆนะค่อยๆไปกันเนาะค่อยๆไปกันถูมือเนาะถูมือไปมานะคะถูมือไปมานะคะค่อยๆนะคะถูมือไปมานะคะแล้วก็หยุดนะคะ
แล้วก็ค่อยแยกมือออกจากกันนะแยกนิ้วมือออกจากกันแล้วก็ทำโค้งๆงุ้มๆเหมือนเราจะจับลูกฟุตบอลคราวนี้ปลายนิ้วของเราอ่ะมันยังเหมือนมีไฟดูดดึงๆกันมีกระแสคลื่นดึงๆกันอยู่นะคะค่อยๆคลายมือออกนะคะแยกมือออกจากกันนะคะแล้วก็ขยับมือนะขณะที่เราถอดมือออกจากกันเนี่ยแยกมือออกจากกันเราจะรู้สึกว่าเขาพยายามดึงกันอยู่นึกถึงชีสนะคะชีสบอลนะที่มันจะดึงๆดูดหนึบหนึบแบบนั้นนะคะนี่ขยับเข้าขยับออกค่ะขยับเข้าขยับออกนะคะขยับเข้าขยับออกถ้ามีหินพลังก็เอาไปขยับใกล้ๆแล้วก็ถ้ามีเครื่องก็เอาไปขยับใกล้ๆเครื่องได้เพราะบางทีถ้าเราไม่เสถียรมาแล้วทั้งวันอ่ะแล้วเรามานั่งทำท่านี้ถ้าเราไม่มีเครื่องบางทีมันก็อาจจะสัมผัสได้ยากแต่ถ้าฝึกมาปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างดีนะทุกอย่างก็จะดีราบเรียบไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องพลังหนาแน่นหรือบางเบาเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเรื่อยๆวันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะคะโอเคขยับออกไปเนาะเป็นลูกฟุตบอลก้อนเล็กๆก้อนใหญ่ๆก้อนกลางๆอะไรขยับได้ค่ะดูดูดึงดึงดูดูดึงดึงหนึบหนึบนะคะหนึบหนึบนะคะหนึบหนึบเหมือนชีสนะคะเหมือนชีสนะคะหนึบหนึบดึง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 คันคันบางคนอาจจะคันที่กลางฝ่ามือนะคะกลางฝ่ามือนะคะดูดูดึงดึงหนึบหนึบนะคะหนึบดึงนะคะขยับมือเข้าออกนะเหมือนลูกฟุตบอลนะคะคราวนี้เวลาที่เรารู้สึกดูดดึงเนี่ยเบาแรงหรืออะไรเรายังไม่ต้องไปกังวลกับเขาเยอะนะคะอันนี้ถือว่าเป็น first time นะสำหรับเราเนาะแต่คิดว่าน่าจะเยอะเพราะว่าเรา7ล้านชีวิตตัวเนี้ย8ล้านชีวิตรวมทั้งแต่แตงด้วยเพราะตอนนี้แตงก็ส่งพลังเข้าไปที่ตอนนี้จะรู้สึกเยอะขึ้นอ่ะไปแล้วไปตอนนี้เอาเครื่องแตงไปลิงก์ด้วยแล้ววันนี้บอกให้ทีมงานเปิดเครื่องตัวใหญ่ให้ด้วยขยับนะคะขยับต่อนะคะขยับต่อนะคะพลังไปเพิ่มต่อกันนะคะเสริมกันอีกนะคะนึกนึบแต่รอรีเลย์นิดนึงนะถ้าเกิดจะตามบอกนึบเดี๋ยวมันจะรออีกอึดนึงนึบนะคะขณะนี้นะถ้านึบใหญ่ๆนะถ้านึบใหญ่ๆนะคะโปรแกรมบวกเลยค่ะพูดดังๆก็ได้ที่อยู่คนเดียวเนาะถ้าอยู่หลายคนก็นึกในใจจินตนาการสิ่งที่ปรารถนาว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะรู้สึกดีกับมันนะรู้สึกดีเลยแล้วถ้าใครขนลุกนี่คือสุดยอดมากเลยนะสภาวะเนี้ยโปรแกรมสิ่งที่ปรารถนานะคะว่าเกิดขึ้นแล้วนะคะชะตามก็จำหน่ายเครื่องชุดพลังได้แล้วนะคะล้านชุดนะคะแล้วก็สร้างเครื่องพลังล้านเท่าให้กับคนไทยแจกทุกๆจังหวัดโอเคอันนี้คือขั้นตอนที่เราสามารถทำได้บ่อยๆแล้วทุกคนจะรู้สึกว่าพลังที่กลางฝ่ามือตัวเองเนี่ยหนาแน่นขึ้นทุกครั้งเนาะแล้วมันก็จะมีพลังเนาะในการที่พอเราวันไหนเราคิดลบเนาะทุกเศร้ากังวลนึกถึงพลังแล้วโปรแกรมบวกอ่ะคราวนี้เราจะย้ายกายพลังของเรานะไปอยู่นอกโลกนะเราจะล่องลอยไปที่จักรวาลกันแล้วนะเราจะไปอยู่ที่กลางอวกาศกันแล้วอ่ะขยับมือเข้าออกนะคะขยับมือเข้าออกนะจินตนาการนะคะจินตนาการนะคะว่าตอนเนี้ยกายพลังของเรานะคะกายเนื้อของเราก็อยู่ที่บ้านของเรานี่แหละเราเอาเฉพาะกายพลังของเรานะคะออกไปนะคะฮึบฮึบฮึบจะค่อยๆไปนะคะลอยไปแล้วนะไปนะขึ้นหลังคาแล้วนะลอยออกนอกหลังคาแล้วนะเพราะกายพลังนี้เขาทะลวงไปหมดทุกพื้นที่ค่ะลอยไปแล้วนะคะอยู่เหนือหลังคาบ้านแล้วนะคะอันนี้เรามองเห็นพื้นบ้านพื้นบริเวณบ้านของเราเนาะไปลอยไปเห็นต้นไม้เห็นอากาศเห็นอะไรเย็นสบายโล่งโปร่งสบายไปนะคะตอนนี้ให้เสมอเหมือนว่าเราอยู่ใกล้ๆกันนะคะเราลอยขึ้นมาแล้วเรามาอยู่
นั่งแบบล้อมวงกันอยู่นะตอนนี้8ล้านชีวิตนะ9ล้านชีวิตรวมทั้งสแตมป์นะอ่ะเราล้อมวงกันอยู่นะคะตอนนี้นะนะคะเนี่ยเราล้อมวงกันอยู่นะตอนนี้เรามาเจอกันอยู่ที่กลางอวกาศนะคะเย็นสบายลมริ่วเลยแล้วก็มีท้องฟ้าที่สีดำๆแล้วก็มีดาวประปรายนะคะเย็นสบายค่ะเย็นสบายหนึบๆนะฝ่ามือเรายังหนึบๆอยู่นะคะหนึบมากขึ้นด้วยตอนนี้จะหนึบมากขึ้นด้วยหนึบมากขึ้นด้วยนะคะเชดำส่งไปให้อีกนะคะนึบนึบนึบค่ะโอเคตอนนี้นะคะตอนนี้ให้ทุกคนลดมือซ้ายมาไว้ที่หัวเข่านะคะลดมือซ้ายมาไว้ที่หัวเข่าถ้าใครมีเครื่องนะคะให้เอามือไปโบกที่ปลายของเครื่องของตัวเองเนาะแต่ถ้าไม่มีเครื่องก็ให้โบกไปข้างหน้าค่ะโบกไปข้างหน้าเหมือนรอรับพลังแล้วก็ส่งพลังเชื่อมหากันเนี่ยที่เราอยู่ด้วยกันตอนเนี้ยนะอาจารย์ดำจะโบกเอาคลื่นพลังจากเครื่องอาจารย์ดำส่งไปให้นะคะเสริมไปอีกนะคะเราจะรู้สึกว่ากลางฝ่ามือเรานึบนะนึบทั้งสองข้างเลยนะทั้งซ้ายและขวามือซ้ายของเราที่อยู่ที่เข่าของเราเนี่ยก็โหนึบแรงมากอะแรงมากแล้วขวานะมือขวาของเรานี่ก็โบกไปโบกมาโบกไปโบกมานะโบกไปโบกมาเนี่ยเหมือนเราส่งพลังมือเราให้กับเพื่อนนะคะตอนนี้เราทั้งหมดเนี่ยเราส่งพลังจากมือเราให้เพื่อนนะเชื่อมพลังกันนะคะตอนนี้เราเชื่อมพลังกันนะนึบมันจะใหญ่มากค่ะนึบเนี่ยนะตึ๊บตึ๊บตึ๊บนะที่กลางฝ่ามือของเรานะคะตอนนี้เราล่องลอยกันอยู่ในอวกาศนะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราจะหันหลังนะเราจะหันหลังนะหันหลังหมายถึงล้อมวงนะล้อมวงแล้วก็หันหลังตอนนี้เราหันหน้าเข้าหากันเนาะตอนนี้เราหันหลังแล้วนั่งเป็นวงกลมเหมือนเดิมแล้วเราโบกอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาที่โลกใบนี้ค่ะที่โลกที่เราอยู่อ่ะเอามือกดต่ำลงมาตอนนี้เราลอยอยู่นะตอนนี้เราลอยอยู่ที่อวกาศนะอ่ะเอามือโบกลงมาข้างล่างนึกถึงประเทศที่เราอาศัยก็ได้นะหรือว่าเพื่อนบ้านทุกประเทศของเรานะคะโบกมานะบอกให้เขาคนที่มีเครื่องด้วยเนาะบางคนก็มีเครื่องแล้วเขาไม่ได้มานั่งตรงนี้ก็เชื่อมพลังกับเขาแล้วก็เชื่อมพลังกับเมื่อกี้ที่เราโปรแกรมบวกที่ตามโปรแกรมบวกว่าสำหรับเชอร์แดมนะคนที่เขามี1ล้านเครื่องที่ตามโปรแกรมไปแล้วเนี่ยเชอร์แดมก็ส่งพลังเชื่อมพลังกับเขานะแล้วคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยเขาก็จะรับพลังไปด้วยนะแล้วก็10ล้านเครื่องของมาดามเกรซเนี่ยนะ1ล้านเครื่องของแซมก็จะไปเชื่อมด้วยนะก็จะไปเชื่อมลิงก์พลังกันเนาะลิงก์พลังกันนะคะส่งนะปรารถนาให้มนุษย์โลกเป็นยังไงเพื่อนของดาวโลกของเราเป็นยังไงนะคะให้รู้สึกนะส่งความปรารถนาให้เขาไปมีความสุขเนาะให้เขาแข็งแรงให้เขาย้อนวัยนะคะให้เขามีเงินล้านในบัญชีทุกๆคนนะให้เขาหัวเย็นใจเย็นกายเย็นนะคะตอนนี้ฝ่ามือของเรานึบแรงมากอะนึบแรงมากทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวานะโบกไปโบกมาโบกไปโบกมาค่ะอ่ะคราวนี้เราก็นะหันกลับเข้ามารวมกันนะเราหันกลับเข้ามารวมกันอ่ะแล้วยกมือขวาขึ้นแล้วโบกมือหากันอีกนะนะจะนึบนึบนะแต่มันจะดกส่งพลังให้ด้วยนะคะนะทุกๆการจินตนาการของเราเนาะมันทุกอย่างมันคือพลังงานนะตอนนี้เราโบกมือเพื่อนเราทั้งหมดตอนนี้ที่กำลังทำอยู่เราจะรู้ว่ามันนึบนึบนะแล้วยกมือซ้ายขึ้นมาค่ะยกมือซ้ายขึ้นมานะคะยกมือซ้ายขึ้นมาแล้วมาสัมผัสพลังเหมือนเราเหมือนเมื่อกี้เหมือนตอนเราโปรแกรมบวกค่ะเมื่อเราโปรแกรมบวกค่ะตอนที่เราเหมือนมีลูกฟุตบอลที่หน้าที่ข้างหน้าของเราขยับนะเดี๋ยวเราจะลงแล้วนะเราจะลงแล้วนะค่อยๆนะคะค่อยๆนะแล้วเราแยกย้ายกลับบ้านเราก่อนโอเคค่ะค่อยๆนะคะค่อยๆขยับกันลงมาค่อยๆขยับกันลงมาขยับกันลงมาขยับกันลงมานะคะค่ะขยับลงมานะขยับลงมาเนาะกลับมานั่งกับที่ของเราโอเคโอเคโอเคเข้ากายกายเนื้อเราแล้วเนาะโอเคค่ะโอเคค่ะพลังมาอีกเยอะตอนเนี้ยยังไงเนี่ย
จะจบภารกิจแล้วเนี่ยจะจบกิจกรรมแล้วเนี่ยทำไมพลังมาแบบก้อนมันเริ่มเลยเนี่ยแสดงว่าหลายๆคนนิ่งขึ้นแล้วพลังมาเพิ่มอีกโอเคตอนนี้ก็คือพนมมือข้างหน้าเราเนาะก็ถือว่าจบละเนี่ยเนี่ยถือว่าจบละนะแชร์ประสบการณ์ให้แจมฟังหน่อยว่ารู้สึกหนึบไหมรู้สึกหนึบรู้สึกล่องลอยรู้สึกบางเบาไหมแต่ไม่ต้องกังวลนะวันนี้เราจะได้รู้สึกมากรู้สึกน้อยแค่เรารู้สึกแค่เราเข้าใจว่าอ๋อเดี๋ยวเราจะต่อไปเนี่ยเวลาเรานั่งร่างพลังนั่งสมาธิเสร็จแล้วเราอะไรแล้วอ่ะขอให้มีการเข้าถึงพลังแบบนี้เรื่อยๆๆๆอ่ะเพราะว่าเรื่องของพลังงานอ่ะมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องของโลกของคารวาสไงเรื่องของคารวาสที่จะต้องแยกกายเนื้อกายพลังเพราะว่ากายพลังอ่ะสำคัญกายพลังจะเชื่อมกับจิตที่เป็นอารมณ์แล้วก็แต่เมื่อกี้เราไม่ได้เอาไม่เกี่ยวกับจิตนะเมื่อกี้คือพลังอย่างเดียวแต่ก็เป็นฐานร่วมกันอ่ะเพราะถ้าวันนี้จิตของเราอ่ะฟุ้งวุ่นวายเนาะแล้วก็ซัดสายก็จะทำให้ความคิดคืออารมณ์กับความคิดของเราเนี่ยเขาทำงานร่วมกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรายิ่งพอจะคิดทั้งทีคิดแต่เพราะเรื่องดีๆถ้าเรื่องไม่ดีเท่าทันเพราะว่าในสมองของเรามันมีไซแนปนะแล้วไซแนปอันเนี้ยสมมุติว่าเราเป็นโรคที่แบบว่าจะต้องกินยานอนหลับเนี่ยสมมติสมมตินะถ้าเราต้องกินยานอนหลับเนี่ยคือทุกอย่างมันเป็นเหมือนเคมีที่เข้าไปทำงานแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่สิ่งที่เรากำลังทำสิ่งที่เรากำลังปฏิบัติอยู่นี้นะจะทำให้เราไม่ต้องเป็นทาสของความคิดสมองมันทำงานตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่เอาอารมณ์ของเราไปจับทำงานคู่กันอะทุกอย่างไปทำงานคู่กันเนาะถ้าเรารู้อยู่แล้วอาคิดลบใช่ไหมฉันรู้เท่าทันเธอแล้วนะเธอจะคิดลบไซแนปเนาะเราหลายๆคนจะรู้อยู่แล้วมันจะมีจุดเชื่อมต่อซึ่งมันมากมายกว่าดาวในท้องฟ้าที่เรามองเห็นไอ้จุดเนี้ยค่ะในสมองของเราเนี่ยค่ะเพราะงั้นที่ผ่านมาถ้าเราคิดลบอะไรก็แล้วแต่เขาจะทำงานสปาร์กกันตลอดแล้วเมื่อสปาร์กกันตลอดนะแล้วเขาก็จะหลั่งเคมีแห่งความทุกข์อ่ะเคมีที่ไม่โอเคมาให้เราคุณตุ๊กบอกน้ำตาคอเห็นพ่อหลวงพวกเรายิ้มสั่นสะเทือนจิตได้จับมือกันบนโลกมีพลังสุดเลยฮะใช่ทุกอย่างมันคือเรื่องราวของพลังงานนะมันคือทุกอย่างคือเรื่องของพลังงานเมื่อกี้ตอนเราขึ้นไปเนี่ยเราไปด้วยกายพลังของเรานะกายพลังของเราเนี่ยแล้วเราก็เชื่อมต่อกันด้วยพลังเราเชื่อมต่อกันด้วยพลังงานเหมือนกับถ้าทางพุทธนะคะเมื่อกี้จะนำคุยเรื่องไซแนปเนาะเดี๋ยวพูดเรื่องนี้พอดีคุณตุ๊กพูดนี้มาจะเล่าต่อนิดนึงเหมือนทางพุทธเนี่ยเนาะทีมงานเนาะก็เคยเล่าให้แจมฟังว่าสมมุติเวลาเอาน้ำเนี่ยเนาะเอาน้ำเนี่ยมาแก้วนึงอะเอาน้ำมาชามนึงแล้วกันอาจจะเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นหรืออะไรก็แล้วแต่ชนพัฒน์บอกรู้สึกหนึบๆที่ฝ่ามือนะจริงๆค่ะน่าชื่นมากค่ะวันนี้รู้สึกหงุดหงิดค่ะอึดผะอืดผะอมแต่ตอนนี้รู้สึกสงบขึ้นค่ะจะตั้งใจทำให้นิ่งๆขึ้นยิ่งจะทำให้นิ่งๆยิ่งขึ้นไปค่ะจะอนุโมทนาสาธุนะทั้งคุณตุ๊กแล้วก็น้องชนพัฒน์เนาะทุกอย่างมันคือการเริ่มต้นเนาะชะตามรู้จักกับพลังเนี่ยชะตามกระโดดไปกระโดดมาแล้วชะตามรู้จักกับพลังเนี่ยค้างเรื่องน้ำไว้ด้วยนะแล้วก็สายแหนบด้วยนะชะตามรู้จักกับพลังเนี่ยนะก็มาจำนวนหนึ่งอะจ้าคุณน้องชนพัฒน์บอกสาธุจ้าคือเราจะอยู่ที่ไหนกันก็แล้วแต่กายเนื้อของเราอะเนาะจะอยู่เหนืออยู่ใต้ออกตกอยู่ต่างประเทศ
แต่ละกายพลังของเราเนี่ยเราไปด้วยกันได้คนไหนมาที่หลังเดี๋ยวไปฝึกตอนต้นคลิปเนาะฝึกเลยค่ะฝึกเลยต้องรีบฝึกนะต้องรีบฝึกแล้วเดี๋ยวรีบจำไว้เพราะเดี๋ยวบางทีถ้าทีมงานเข้าไม่โอเคจะอาจจะต้องลบไลน์นี้เนาะแต่ถ้าเป็นไปได้แสดงก็อยากจะเก็บไว้แหละเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะเราเริ่มเถอะเราอะอยู่กับความที่มันไม่ใช่ของชีวิตอะเราทุกข์เราทมขมขื่นแล้วคิดดูนะว่าวันเนี้ยที่ผ่านมาของเราเนี่ยมันก็มีเรื่องอะไรวุ่นวายชีวิตของเรามาเยอะแยะมากมายเลยแล้วถ้าเรายังใช้ชีวิตเหมือนเดิมกันอยู่อ่ะปีหน้าเราก็เป็นแบบนี้อีกอันนี้จะดำจะไม่พูดเรื่องของการเงินนะการเงินการงานเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยมีพลังชีวิตที่ดีแล้วอารมณ์ลบที่ตอนนี้มันยังค้างอยู่สำหรับบางคนที่เพิ่งเริ่มใช้เครื่องเนี่ยปล่อยมันแต่ถ้าควบคุมมันได้ก็เท่าทันแต่ถ้าไม่ได้ก็ปล่อยมันแล้วพอปล่อยเสร็จแล้วเนี่ยก็ขอโทษสามีขอโทษลูกๆเพราะเดี๋ยวลูกก็ต้องปล่อยเดี๋ยวสามีก็ต้องปล่อยเดี๋ยวพ่อแม่ก็ต้องปล่อยอารมณ์เนี้ยเราต้องช่วยกันนะเราต้องช่วยกันแล้วการที่แต้มมาไลฟ์เนี่ยจะแต้มตั้งใจอยากมาส่งพลังให้ทุกคนเพื่ออย่างน้อยอ่ะจะแต้มผ่านโมเมนต์ชีวิตที่มันไม่โอเคหมายถึงว่าไม่ได้เกี่ยวกับการงานการเงินนะชีวิตจะแต้มไม่ได้เกี่ยวกับการงานการเงินนะจะแต้มเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะหาเงินได้ทุกวันอยู่แล้วแต่ไอ้ความทุกข์ระทมขมขื่นในชีวิตที่เราสร้างกันขึ้นมาเองเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยแล้วเราสร้างขึ้นมาเองว่าไอ้สามีก็ไม่แดงใจภรรยาก็ไม่แดงใจลูกก็ไม่แดงใจอะไรๆก็ไม่แดงใจไปซะหมดอ่ะเกวลินบอกสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะเกวลินนะไม่รู้ว่ามาทันที่เมื่อกี้นั่งพลังหรือเปล่าเดี๋ยวเธอย้อนกลับไปดูเดี๋ยวพอจบไลฟ์แล้วย้อนกลับไปดูนะแล้วก็ฝึกทำกันเนาะและไอ้ปัญหาอันนี้แหละปัญหาที่เราทุกข์เศร้ากังวลเสียใจกันอยู่นี่แหละเนาะปัญหาที่เราทุกข์ระทมกันอยู่เนี่ยเราจะปล่อยให้มันค้างคาในชีวิตของเราแล้วสิ่งนึงที่แตมจริงๆอ่ะแตมเป็นคนกลัวมากนะกับการที่จะมานั่งไลฟ์อ่ะแตมกลัวว่าใครจะมีคำถามอะไรแล้วฉันตอบไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมานะแต่ตอนนี้เราทำเพราะว่าเรามาพูดในสิ่งที่เราทำจริงๆที่เราปฏิบัติได้จริงๆทุกคนจะสัมผัสว่าในอดีตอ่ะชะตาจะมีความสุขระดับของกายภาพเท่านั้นนะเราจะมีความสุขแค่กายภาพเราไม่เคยสัมผัสถึงความสุขที่เป็นระดับจิตวิญญาณแบบนี้ได้แต่การนั่งพลังแบบนี้ชะตาก็ทำมานานแล้วนะแต่ที่มันพีคสุดๆเนี่ยคือทั้งวันของเราที่ผ่านมาเนี่ยแต่ไอ้ช่วงดีท็อกอ่ะชะตาก็จะเป็นกับทุกๆคนที่เริ่มต้นนั่นแหละก่อนที่มันจะเอาไอ้อารมณ์นางมารร้ายในตัวนี้ออกไปอ่ะมันโอ้โหมันปี๊ดสุดๆเลยนะมันปี๊ดแบบแล้วชะดําก็ไม่ควบคุมแล้วก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ด้วยนะชะดําจึงบอกว่าช่วงที่ดีท็อกอ่ะแล้วบางคนน่ะจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้อ่ะชะดําจึงให้เป็นคนเหนือคนเพราะชะดําทําได้แค่2ชั้นเองนะก็คือดีท็อกจบแล้วก็กลายมาเป็นคนเหนือคนคือไม่มีสภาวะลบแล้วอันนั้นน่ะก็แค่คนเหนือคนแค่2ชั้นแต่ถ้านะระหว่างที่ดีท็อกอ่ะแล้วคนที่เคยปฏิบัติมาแล้วอะไรมาแล้วแล้วเท่าทันตัวเองอีกอ่ะอันนี้ก็คือว่าสุดยอดและยอดเยี่ยมไปอีกนะเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเป็นอะไรที่มันจะพิเศษขึ้นอีกคราวนี้เนาะการที่เราจะสัมผัสพลังหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะเรารับรู้ข้อมูลเอาไว้แล้วเราฝึกนะตอนที่ไม่มีใครไม่ได้มีใครนำพาให้เราจินตนาการตัวเองไปยิ่งล่องลอยยิ่งผ่อนคลายยิ่งเรื่องลอยเรื่องผ่อนคลายเนาะแล้วไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยและโดยเฉพาะคนที่มีอุปกรณ์ไปช่วยแล้วเนี่ยแล้วก็ได้ฝึกกันมาแล้วเนี่ยฝึกหมายถึงว่าฝึกสมาธิกันมาแล้วแล้วก็เข้าใจความคิดลบคิดบวกในตัวเองแล้วก็เท่าทันอารมณ์ตัวเองอยู่แล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นมากๆเนาะมันจะดีขึ้นตามสเต็ปอยู่แล้วแต่ชะตาก็เชื่อแหละว่ามนุษย์เนี่ยคือสถานีอารมณ์ไงเราอ่ะคือสถานีอารมณ์ที่ผ่านมาอะไรก็ปี๊ดอะไรก็เหวี่ยงอะไรก็ไม่ใช่เนาะลูกหลานเหลนหลนสามีภรรยาอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปต่อกันยังไงอ่ะจ้ะขอบคุณกดไลค์หัวใจนะคะมาดามเกรซแล้วเราจะไปต่อกันยังไงอ่ะถ้าเราคือสุดท้ายตอนนี้จะดามพูดอ่ะจะดามก็จะพูดเหมือนคนแก่เนาะจะดามก็จะบอกว่าถ้าเราจะไปต่อกันน่ะแล้วเราจะทำให้ครอบครัวของเราอ่ะเป็นครอบครัวที่ยังทะเลาะกันอยู่เหรอแล้วรุ่นลูกรุ่นหลานเราอ่ะเราจากโลกนี้ไปลูกเราก็ต้องไปทะเลาะกันแล้วหลานก็ต้องไปทะเลาะกันอีกอ่ะ
วันนี้เราจะตั้งต้นให้ครอบครัวของเราทุกๆคนเนี่ยเนาะเลิกทะเลาะกันเลยอะแต่ทุกคนเนี่ยต้องยอมรับสภาพว่าการดีท็อกนะตอนแรกทุกคนต้องยอมรับสภาพของการดีท็อกนะเพราะว่าไม่มีใครเลยหรอกที่ว่าเกิดมาแล้วไม่เคยคิดลบไม่เคยมีอารมณ์ลบอ่ะอันนี้ต้องยอมรับนะสภาพการดีท็อกอ่ะมันแล้วแต่บางบุคคลนะแต่ว่าบางคน1เดือนเนี่ยเขาก็จบแล้วเขาก็ไม่มีอะไรออกมาแล้วเพราะว่าต้นทุนของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคน2เดือนบางคน3เดือนสุดๆอาจจะทำให้3เดือนสำหรับคนที่จะต้องปล่อยอารมณ์แต่หมายความว่าไม่ใช่ว่าปี๊ดทุกวันไม่ใช่นะคะมันจะปี๊ดเป็นบางจังหวะนะแล้วไอ้ชั่วแล้วเรื่องราวอะไรที่มันดีๆเนี่ยดึงอารมณ์นั้นน่ะมาใช้บ่อยๆนะเพราะเวลาที่เราเอาเครื่องไปแล้วอันนี้จะต้องมาบอกเรื่อยๆเวลาที่เราเอาเครื่องไปแล้วเนี่ยอะไรที่มันดีๆอ่ะอย่างเช่นเราหลับลึกหลับสบายผ่อนคลายต้นไม้ที่บ้านก็ออกดอกขึ้นมาอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยแล้วอะไรที่มันเป็นเรื่องราวดีๆอ่ะเนาะชะตาก็จะมีประมาณ20ข้ออ่ะที่ให้ไว้ดูว่า20ข้อเนี้ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงกับเราไปแววไปนะขอโทษนะคะขออนุญาตถามเกี่ยวกับการดีท็อกดีท็อกอารมณ์ใช่ไหมใช่ไหมที่พี่พูดใช่ไหมคืออย่างนี้เวลาที่เรามีอุปกรณ์หินอะไรก็แล้วแต่เนาะไม่เป็นเครื่องเป็นอะไรที่รับจากพี่แตมไปเนี่ยมันจะเป็นพลังที่มันมหาศาลที่ชมนภัทรเอาอันนี้ไปเนี่ยก็เป็นพลังมหาศาลนะเนี่ยเป็นพลังที่ไม่เหมือนคริสตัลทั่วไปนะพี่ก็ลืมไปว่าบางทีบางคนเข้ามาไม่เข้ามาเนาะคือว่าเป็นคริสตัลที่ผ่านขบวนการที่เร่งปฏิกิริยาก็เหมือนอันเนี้ยก็ผ่านการเร่งปฏิกิริยาวันนี้มีอารมณ์ตื่นเต้นเกือบ 99% อีก 1% ปี๊ดก็ถือว่าดีใช่ไหมคะตื่นเต้นเฉยๆใช่ไหมตื่นตันขอโทษพูดผิดวันนี้มีอารมณ์ตื่นตันเกือบ 99% อีก 1% ปี๊ดเนี่ยพอเราคิดว่าคือการดีท็อกอารมณ์นะจ๊ะน้องชมพัฒน์หมายความว่ามนุษย์เราเกิดมาเนี่ยเราจะสะสมอารมณ์อันนี้เราต้องแยกก่อนว่าความคิดของเราจะมีคิดบวกคิดลบคิดฟุ้งซ่านคิดมากคิดอดีตปัจจุบันอนาคตและจริงๆเราคือเจ้านายความคิดแต่มนุษย์ธรรมดายังไม่สามารถมนุษย์ธรรมดาทั่วๆไปเหมือนพี่แตมอันนี้พี่แตมพูดตัวเองนะจะไม่แยกไม่ออกอ่ะจะมีความเพลินในการคิดลบคิดถึงใครแล้วรู้สึกว่ามันเพลินในการที่จะรู้สึกเกลียดแค้นชิงชังเคืองขุ่นอ่ะนั่นน่ะคือความคิดลบนะและก็พูดลบและก็อารมณ์มันจะไปเสริมอารมณ์มันจะไปเสริมความคิดแต่แค่จับได้ก็ปล่อยเร็วขึ้นเนี่ยคือเราต้องร่วมไม้ร่วมมือด้วยไงคือเรารู้ว่าไอ้ของเก่าของเราอ่ะมันค้างมาเยอะอ่ะแล้วสมมุติอย่างนี้ชมนภัทรอันนี้เล่าชมนภัทรนิดนึงเนาะคือว่าสมมุติว่าเราเคยทะเลาะกับสมมุติเรามีสามีแล้วเราทะเลาะกับสามีนะอันนี้เรื่องง่ายๆที่เราจะเจอทะเลาะกับสามีไม่ได้ดังใจลูกไม่ดังใจเราไปโทษเขาไม่ได้เลยนะจริงๆแล้วเขาทำอะไรมันก็ชีวิตของเขาแค่เราไม่ต้องไปคิดลบแค่เราไม่ต้องไปรู้สึกเนี่ยก็คือเราจะแยกอารมณ์แล้วก็จะแยกความคิดลบเนี่ยคือการดีท็อกเพราะฉะนั้นแม่มาค่ะสวัสดีแม่ทองจ้าสวัสดีค่ะแม่ทองเมื่อวานชะตาอ่ะที่แม่มาเม้นน่ะหนูคิดว่าลูกสาวมาเม้นหรืออะไรยังไงเนาะแล้วชะตาจะไม่ได้ทักทายวันนี้ต้องสวัสดีอีกครั้งนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะยินดีนะคะที่เข้ามานะคะมาเป็นกำลังใจลูกๆหลานๆกันเนาะวันนี้เราทำโครงการเปลี่ยนโลกกันค่ะแม่นะเพราะฉะนั้นแล้วเราแยกอารมณ์กับแยกความคิดได้และเราจะล้างอารมณ์ลบกับความคิดลบออกจากตัวเราเลยแล้วต้นตระกูลของเราคือช่วงที่ดีท็อกอารมณ์อะชมนภัทรเราจะปี๊ดเราจะเหวี่ยงเราจะซัดสายเราจะกระเจิดกระเจิงโดยที่เราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แต่เราจะเร็วกว่าเดิมหมายความว่าเราเคยปี๊ดกับสามีทั้งวันทั้งคืนทะเลาะนู่นนี่นั่นสมมติเราปี๊ดกัน1ครั้งยืดอารมณ์ความโมโหอ่ะไป3วันสมมุตินะมันก็จะลดเรื่องเหลือ2วันลดลงเหลือ1วันแล้วสุดท้ายจะเหลือ1ชั่วโมงสุดท้ายก็จะเหลือแป๊บเดียวเนี่ยดูตัวอย่างของพี่ๆเขาหลายๆคนก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือว่าอารมณ์เนี่ยมันก็เป็นสภาวะของคลื่นพลังงานเนาะ
มันมาแต่จริงๆแล้วทางธรรมก็จะสอนอยู่แล้วว่าทุกอย่างมันเกิดดับไงมันก็ไม่ได้โกรธตลอดอะไรตลอดหรอกแต่ว่าเราเบื่อหน่ายการทะเลาะเราเบื่อหน่ายการโกรธกันไงถึงต้องมีไอ้เครื่องพลังเนี้ยมาเพราะไอ้เครื่องพลังเนี้ยจะทำให้ทุกคนเนี่ยชลพัฒน์จะตามพี่แต้มมานานใช่ไหมเธอก็จะรู้ว่าพี่อ่ะไม่เคยมีสายตาที่มีความสุขแบบนี้จริงๆเพราะว่าอย่างวันนี้ทั้งวันน่ะก็ไม่มีเรื่องอะไรอ่ะชีวิตก็ไม่มีเรื่องอะไรมันชีวิตจะไม่มีเรื่องอะไรไปเรื่อยๆเรื่อยๆในทางลบนะหน้าที่การงานอะไรของเราปกติแล้วก็ทำของเราไปปกติแต่อะไรที่เราเคยบ่นจู้จี้จุกจิกปี๊ดเหวี่ยงอะไรของเราเนี่ยมันจะลดลงคือมันจะลดระยะเวลาลงแล้วสุดท้ายทุกคนจะมีแต่ time for heart ก็คือเวลาของใจเวลาของใจอันนี้แหละสำคัญนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าคุณแม่จ๋ายังไม่ได้ไปใช่ไหมจ๊ะเนี่ยเวลาของใจเนี่ยสำคัญทุกวันนี้เราอยู่ time for clock ก็คือเวลาของนาฬิกาเวลาของนาฬิกาใช่ค่ะสายตามนุษย์โกหกไม่ได้ใช่ค่ะชะดำจึงไม่มีความกลัวเลยชะดำจึงไม่มีความกลัวที่จะมานั่งพูดเลยแต่คำว่าไม่กลัวนี่ไม่ชะดำไม่ได้ท้าทายนะคำว่าไม่กลัวหมายความว่าเรามาพูดเรื่องจริงแล้วชะดำก็คุยกับเครื่องแล้วก็คุยกับจักรวาล นั่นแหละคือก็คุยให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่ทำอยู่น่ะฉันทำเพื่อโลกนะคุณต้องส่งพลังให้เรานะเชื่อมพลังให้เรานะชมนะคะบอกอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเราต้องแยกออกมาเลยเนาะเพราะเราไม่เอาจิตไปผูกกับสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะใช่ตอนแรกเราช่วยแต่ต่อไปมันจะเป็นไปเองต่อไปพลังงานเนี้ยเขาจะแยกอารมณ์ของเรากับสมองของเราให้เราอัตโนมัติไปเรื่อยๆตอนแรกก็ฝึกไปก่อนหนูดูตาตัวเองมีเมตตาขึ้นหลังจากอดีตดูดุดันร้ายกาจแล้วก็จะดูหยิ่งหยิ่งใช่ไหมถ้าเป็นผู้หญิงสาวสวยนี่ก็จะดูหยิ่งหยิ่งไงนึกออกปะจะดูหยิ่งหยิ่งเอาอย่างนี้นะมาดามเกรซเชตามะตอนนี้เชตามเห็นคางคกอะเชตามก็ไม่เกลียดเขาแล้วเชตามเห็นตุ๊กแกที่บ้านตุ๊กแกเมื่อก่อนเชตามต้องให้บริวารอะฆ่าตุ๊กแกแล้วน้องหมาเนี่ยหมาจรจัดแล้วไม่ได้หมาสวยงามอะไรนะก็เป็นหมาบ้านๆอะเรารักเขามากตอนนี้ซึ่งเป็นคนเกลียดหมามากเป็นคนไม่ชอบการนั่งสมาธิเลยใครที่ไม่ชอบนั่งสมาธิใครที่ไม่ชอบโยคะอันนี้พูดถึงคนที่ไม่ชอบนะคนที่ปฏิบัติมาแล้วอ่ะดีมากๆแล้วแต่คนที่ไม่ชอบโยคะคนที่ไม่ชอบสมาธิคนที่ชอบปี๊ดชอบเหวี่ยงชอบซัดสายเดี๋ยวทุกคนจะตรงกันข้ามหมดเลยเพราะทุกอย่างที่พูดมาคือตัวเองคือชอบจัดการเจ้ากี้เจ้าการไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นู่นคือเรารู้สึกว่าเรามีอำนาจในการที่จะสั่งการอ่ะที่ผ่านมาแต่เดี๋ยวนี้มันจะเปลี่ยนไปอ่ะคำพูดเราจะเปลี่ยนไปมากเลยเราจะไม่ได้เราเกิดมาเพื่อเราจะต้องมอบความสุขให้เขาอะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดว่าการมอบความสุขให้เขาอะคือการให้เงินเขาแต่จริงแล้วไม่ใช่เลยวันนี้ที่ใช่ค่ะเกลียดหมาเกลียดหมามัดมากๆตอนนี้กอดรัดฟัดเหวี่ยงจนหมารำคาญใช่เพราะจะแต่ว่านะคุณมาดามเกสบอกเหมือนกันนะอันนี้เรามีจริตคล้ายๆกันหลายอย่างเนี่ยจริตคล้ายๆกันเนี่ยเนาะคือแบบมันไม่ใช่เรื่องราวของเราอ่ะแต่ตอนนี้จักรวาลเนี่ยเขาก็จัดสรรเธอเกลียดหมาใช่ไหมแต่การที่เธอได้เลี้ยงหมาเธอจะมีความสุขมากนะเนี่ยเขาก็จัดสรรนะหมาจรจัดมาให้7ตัวเนี่ยนะก็เลี้ยงข้าวแล้วหมาบ้านจะดำจะเลี้ยงอาหารเม็ดด้วยเนาะแล้วก็ข้าวของเราก็คือข้าวกล้องกับข้าวหอมมะลิอะไรที่เรากินรวมกันเนี่ยก็หุงครั้งหนึ่งอ่ะน้องหมากินด้วยเรากินด้วยแล้วก็อาหารเม็ดด้วยเพราะหมาบ้านเขาจะไม่ค่อยชอบอาหารเม็ดหรอกแต่ว่าเราอยากให้กินอาหารเม็ดด้วยเขาจะได้มีขนที่มันสวยๆงามๆนี่แหละคือบอกว่าอ่ะคราวนี้มาถึงอันนี้เราเข้าใจเรื่องอารมณ์เนาะเรื่องอารมณ์เนี่ยชะตาไม่ยังไม่ได้เข้าทางธรรม 100% นะแต่ทุกอย่างที่ชะตาพูดอ่ะชะตาพูดจากคนนึงเนาะแล้วก็หลายๆคนที่ชะตาได้พูดคุยที่ชะตาได้ค้าขายเรื่องของพลังมาเนี่ยชะตาจะรู้ว่าทุกคนมีกองอารมณ์ที่มันติดตัวเรามาแล้วชะตานี่คือตัวร้ายเลยนะตัวเองเนี่ยพอเห็นตัวเองแล้วก็ไม่ได้นึกโกรธตัวเองหรอกแต่ขำตัวเองมากว่าชะตามันทำไมในอดีตเธอร้ายกาจขนาดนี้เธอใช้คำพูดที่มันหูเหมือนเธอมีอำนาจเหลือเกินเหมือนเธอคุมชะตาชีวิตคนอื่นเลยนะอะไรเงี้ยที่ผ่านมานะเพราะงั้นตอนเนี้ยทุกคนมีอิสระเป็นของตัวเองสมมุติเรามีสามีเรามีภรรยาเรามีลูกอะทุกคนเนี่ยเขาต้องการชีวิตที่มีความสุขเราต้องมีสเปซให้เขาด้วยไม่ใช่ว่าเรามีลูก
ไม่ใช่เรามีพ่อมีแม่เราหาเงินให้พ่อให้แม่ก็จริงหาเงินให้ลูกก็จริงแต่เราไม่ใช่เจ้าของชีวิตเขาไงสิ่งที่เขาอยากได้จากเราโอเคเงินเขาก็อยากได้จากเราแต่เขาต้องการความที่เราพูดกับเขาดีๆอ่ะรักนะเก่งนะดีจังเลยนะเหนื่อยไหมอะไรไหมเราต้องถามอะไรที่มันเป็นความรักที่แบบวันนั้นคุณตุ๊กบอกว่าลูกชายเปลี่ยนไปอ่ะมันคือความทุกอย่างมันคือซาบซึ้งเนาะมันเป็นความซาบซึ้งที่ชาติเนี้ยตัวแชตมเองก็ไม่รู้จะไปหาความสุขจากที่ไหนใครจะให้แชตมได้อ่ะวันนี้แชตมจึงแบบว่าแล้วคนดื้อๆอย่างแชตมอ่ะฟังพระสวดมนต์ได้เนี่ยหรือฟังพระเทศได้อ่ะแชตมฟังหลวงพ่อฤาษีลิงดำกับหลวงพ่อพุธเนี่ยจนเขาเรียกว่าอะไรอะทุกคลิปของท่านเนี่ยวนกลับไปดูอะดูแล้วมันจะขึ้นแถบสีแดงใช่ไหมอันไหนเราดูแล้วอะมันดูจนแบบพุนอะหลวงพ่อพุธกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยทุกคลิปอะคือเขาเนี้ยบางคนอะเขาจะเอาคลิปของหลวงพ่ออะมาลงซ้ำกันเนาะไอเราก็เอ๊ะแบบเนี้ยมันเหมือนฟังแล้วนะอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่มันก็เป็นความสุขฉันก็ทำฟังวนลูปไปอ่ะมันก็มีไม่เยอะอ่ะเนาะไม่น่าถึง100คลิปอ่ะฉันก็ฟังวนอยู่เงี้ยตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเรารู้เลยวันเนี้ยตัวชะตามเองอ่ะไม่ได้มีของเก่ามาไม่ได้มีของเก่าหมายความว่าชะตามไม่สามารถนั่งสมาธิได้เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนชะตามนั่งสมาธิไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องเนี้ยล่าสุดชื่อของเขาเนาะชะตามตั้งชื่อเข้ามามากเลยสุดท้ายคอมพิวต์คำว่า The Spiritual Machine อ่ะนะหลวงปู่ดูโดยหลวงตามม้าก็สนุกอ่ะได้แล้วเดี๋ยวจะตามหลวงปู่ดูนะคะได้ค่ะก็ไปฟังคือฟังได้หมดตัวนี้ฟังได้หมดเพราะฉะนั้นแล้วจะตามจึงบอกว่าถ้าเป็นมนุษย์แล้วไม่ชอบสมาธิแล้วเป็นมนุษย์ที่ดื้อเป็นมนุษย์ที่ฟังทำไม่ได้แบบเชื่อตามทุกคนเปลี่ยนได้หน้ามือเป็นหลังมือเลยตามนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นเชื่อตามไม่ชะตามไม่ห่วงคนไทยที่จะไม่รวยตอนนี้ทุกคนมีหน้าที่การงานอะไรกันหมดทุกคนเพียงแค่ว่าบางทีหาเงินได้เยอะๆแล้วมันตัวร้อนหัวร้อนใจร้อนกายร้อนมันก็มีเรื่องต้องจ่ายไงนึกออกไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่สมองมันก็คิดนั่นแหละแต่เราไม่เอาอารมณ์ไปจับอ่ะเราไม่สนใจเธอถ้าฉันจะคิดเธอต้องคิดตามที่ฉันจะให้เธอคิดนะถ้าเธอจะคิดลบฉันไม่ให้เธอหลังเคมีนะฉันไม่ให้เธอสปาร์กนะฉันไม่ให้เธอหลังแล้วนะอะไรที่มันทุกข์ก็ไม่ให้เธอหลังแล้วนะฉันจะมีแค่ความสุขอย่างเดียวนะอย่างนี้เลยเราต้องเป็นเจ้านายความคิดถ้างั้นล่ะเราจะปล่อยให้ความคิดไปแต่ตอนแรกที่ดีท็อกอ่ะมันจะต้องคิดลบเราอาจบางแต่เมื่อกี้มาดามเกรทบอกว่าเท่าทันอันนี้จะทำโอ้โหจะทำยินดีด้วยมากๆเพราะว่ามาดามเกรทเอาไปไม่นานอ่ะเนาะเพราะว่าบางคนอ่ะเอาไปนานแล้วมันแล้วแต่ต้นทุนเนาะอันนี้รับรู้ได้ด้วยตนและรับรู้ได้ทั้งครอบครัวแล้วกันเมื่อตอนแรกๆเนาะที่แบบเราได้อะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วคนข้างๆเราอ่ะเข้ามาคอนเนคกับเราแล้วเขายังไม่ได้มีพลังที่เปลี่ยนอย่างเงี้ยเราก็ต้องปะทะเรื่องลบๆอย่างเงี้ยแรกๆเราก็จะต้อง26วันนี้วันที่1วีคนึงเนาะเอ๊ะใช่ไหม26ใช่ไหม27 26 27 28 29 30 5วันสุดยอดยังไงก็จึงบอกว่าต้นทุนของแต่ละบุคคลอ่ะไม่เท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วมันแล้วแต่ว่าใครอยากจะเท่าทันมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าอย่างน้อยเราต้องหลับลึกหลับสบายส่วนไหนที่มันรู้สึกดีขึ้นมาเราจำความรู้สึกดีนั้นน่ะเอาไว้พอเราจะปี๊ดเนี่ยเราต้องนึกว่าเครื่องนี้เขากำลังทำงานนะถ้าเราจะพุ่งอ่ะก็พุ่งไปแต่ถ้าเธอพุ่งแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวเธอจะกลับมาเสียใจไหมถ้าเธอรู้สึกว่าพุ่งไปแล้วหลังคาเปิงไปแล้วเนี่ยเนาะแล้วทุกคนกระจัดกระจายไปแล้วเธอจะกลับมาเสียใจไหมอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องคุยกับตัวเองถ้าไม่อยากให้ใครเสียใจหรือว่ามันควบคุมไม่ได้อ่ะปล่อยไปแล้วสุดท้ายก็ต้องมากอดกันมันแปลกมากนะการดีท็อกด้วยเครื่องเนี่ยมันแปลกมากนะจ้ะไม่ต้องถอดค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่าไฟที่บ้านจะลดลงแล้วเดี๋ยวบ้านจะเย็นสบายแล้วเราจะไม่เนี่ยเดี๋ยวมาดามเกรทก็จะได้รูปของตัวแทนเนาะแล้วเดี๋ยวมาแปะลิงก์กันเนาะแปะลิงก์แล้วเดี๋ยวชาดามจะใส่ที่นี่ด้วยแล้วก็จะใส่ลิงก์ของมาดามเกรทด้วยตอนนี้ใครที่อยู่คือเดี๋ยวเราจะต้องทุกคนจะรู้จัก
รู้จักเรามากขึ้นและเราก็ต้องมีรีวิวของเราส่วนตัวอยู่แล้วใครรู้สึกอะไรแบบไหนเนี่ยสไตล์ของแต่ละบุคคลก็ไม่เหมือนกันและที่สำคัญนะยิ่งถ้าคนที่ใช้เครื่องแล้วเปิดตัวคนใช้เครื่องแล้วเปิดตัวเพราะตอนนี้คนที่ใช้เครื่องไม่เปิดตัวจำนวนหนึ่งเลยเนาะแต่เราจะไม่เราจะไม่คือทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อจะมานั่งพูดนั่งคุยหรือเปิดตัวไงก็ถือว่าเขาเป็นเขาเรียกว่าก็ถือว่าเขาเป็นสถานีแห่งความสุขให้เราเนาะให้เขาลิงก์พลังช่วยเราส่วนคนที่เปิดตัวจักรวาลเขาต้องมองเห็นแล้วว่าก้อนพลังงานก้อนนี้กำลังจะมากำลังที่จะวางแผนช่วยโลกนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเป็นคนเหนือคนเหนือคนเนี่ยเขาจะต้องเหมือนกับว่าคนยืนอยู่100คนอย่างเงี้ยแล้วเผอิญว่าเราเหมือนว่ามีออร่าออกมาอย่างเงี้ยใช่ไหมพอเขาจะเรียกใครก็ต้องชี้คนนั้นก่อนนะคนเนี้ยนะมาดามเกรซเนี่ยนะอะไรเงี้ยนะเขาก็จะเหมือนถึงเขาก็จะเทคแคร์เราเป็นคนแรกก่อนนะเพราะว่าเราทำเพื่อโลกเราทำเพื่อเปลี่ยนโลกอันเนี้ยโกหกไม่ได้เลยค่ะอันเนี้ยโกหกไม่ได้เลยนะเพราะสุดท้ายแล้วนะแล้วสุดท้ายนะคะที่แสดงบอกว่าแสดงไม่อยากพูดเรื่องเงินน่ะสุดท้ายแล้วทุกคนน่ะคือเราต้องหาเงินนั่นแหละมันถูกแล้วแหละแต่เราจะไม่ที่บอกว่าบางคนอาจจะบอกว่าจ้าก็กำลังจะที่บางคนบอกว่าโปรแกรมบวกเนี่ยมันมีความจำเป็นแล้วไม่ต้องไปสนใจเรื่องตัวเลขนะเรารู้สึกแบบไหนแล้วเราอยากจะเปลี่ยนโลกแบบไหนเนี่ยมันคือสิ่งที่เราจะต้องมีต้องทำต้องเป็นเนาะเพราะว่าโค้ดที่เขาเปิดเพจขึ้นมาแล้วเขาขายหนังสือขายแค่คอร์สหรืออะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นก็ยังถือว่าเป็นนามธรรมที่เราทำได้ก็ทำได้เดี๋ยวเพื่อนๆที่เป็นตัวแทนจะรู้เองแหละวันนี้น้องปลาดาวไม่ได้มาน้องปลาดาวนี่ชอบเสพเหมือนกันกับจะตามคือชอบดูโค้ดคนนู้นคนนี้คนนั้นแล้วตัวเองก็พยายามเปลี่ยนแล้วก็พยายามเปลี่ยนที่บ้านมันก็ยังไม่สามารถทำได้เพราะทุกอย่างมันคือแค่องค์ความรู้ไงตอนนี้ในออนไลน์อ่ะองค์ความรู้เยอะมากหมายถึงว่ายิ่งคนฟังภาษาอังกฤษแล้วพูดภาษาอังกฤษเก่งๆแล้วไปเซิร์ชหานะโทนี่ล็อบบินเนี่ยก็เป็นนักพูดนักสร้างแรงบันดาลใจนะเราไปฟังเขาไปแปลเขาแล้วสุดท้ายเขาก็คือสอนองค์ความรู้ให้เราแต่เราจะทำได้ไม่ได้วันนี้อาจารย์จะบอกว่าเครื่องมือเนี้ยมันตอบโจทย์ตรงที่ว่าเขาจะทำให้ทุกอย่างที่เป็นความคิดลบของเราอ่ะจากหัวใจโน้นจะความคิดลบของเราอ่ะมันจะค่อยๆหายไปแล้วความรู้สึกบวกของเราอ่ะมันจะเฟื่องฟูขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้ววันหนึ่งแต่ก็มีนะเดี๋ยวก็มีนะถ้าหลายๆคนอ่ะจะเห็นมีบางคนอ่ะที่เขาพูดว่าวันหนึ่งเนี่ยเนาะจ้ะขอบคุณค่ะวันหนึ่งเนี่ยถ้ามนุษย์เนี่ยเนาะถ้ามนุษย์เนี่ยยังหลงกับการใช้พลังงานเยอะๆอย่างเช่นความพลังงานที่มันมาจากเครื่องนวัตกรรมต่างๆแล้วถ้าเกิดโลกใบนี้มันจะต้องมีแค่อาหารนวัตกรรมอะอาหารที่ว่าประกอบมาเป็นกล่องแล้วถึงเวลาเราเวฟกินอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้เป็นอาหารปรุงสดอย่างเงี้ยณวันนั้นเนี่ยร่างกายของเราจะแย่ลงหรือเขาเรียกว่าเหมือนกับน้องหมากินอาหารเม็ดอะถ้าเกิดวันนึงอะมนุษย์ต้องเป็นอย่างนั้นอะร่างกายของเราจะแย่มากเพราะงั้นแล้ววันนึงอะสุดท้ายแล้วมนุษย์เนี่ยต้องกลับมาสู่สามัญที่สุดก็คือจะต้องมาอยู่กับธรรมชาติถ้าเกิดเรายังต้องตาม AI ตามนวัตกรรมที่ไปเรื่อยๆอะมนุษย์ก็จะเป็นเหมือนในหนังฝรั่งแหละก็คือมันจะไม่มีอาหารอะไรที่มันเป็นสดๆเป็นอะไรเงี้ยให้เรากินแล้วว่าจะเป็นอาหารที่เป็นนวัตกรรมแล้วร่างกายของเรามันไม่ได้ต้องการอาหารนวัตกรรมนะเพราะเราต้องการอาหารที่มันสดๆคลีนๆใช่ไหมล่ะเนี่ยคือเป็นที่มาที่ไปว่าวันนี้จะตามจึงไม่ได้ห่วงว่าเพื่อนๆจะไม่มีเงินล้านหรือว่าไม่สำเร็จในเรื่องของธุรกิจการงานนะขอแค่วันนี้ในบ้านของเราอ่ะเราไม่ทะเลาะกันแล้วเรากอดกันด้วยหัวจิตหัวใจที่มันใช่จริงๆแล้วความรู้สึกลบความคิดลบของเรามันค่อยๆหายไปอย่างเงี้ยนั่นแหละมันคือความสุดยอดของชีวิตละแล้วพอเราหัวเย็นใจเย็นกายเย็นรายจ่ายค่าไฟฟ้าที่บ้านก็ลดลงค่าที่จะซื้ออะไรที่เราจะรู้แหละเดี๋ยวทุกคนจะรู้เองว่าเออจริงอ่ะเงินเหลือจริงๆอ่ะเมื่อก่อนก็ชะดำจะพูดเรื่อยๆว่ามีคนชอบมาถามว่าจะเก็บเงินยังไงเนี่ยแหละคือวิธีง่ายสุดเลยรายจ่ายของเราจะน้อยรายรับของเราตอนแรกมันจะคงสภาพก่อนแต่พอ
อารมณ์ของเราเสถียรความคิดของเราเสถียรช่องทางอุดมสมบูรณ์จะมาเยอะมากเลยให้กับชีวิตของเราอันเนี้ยก็คือเป็นคีย์ที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะเพียงแค่วันนี้จะตามมาเป็นเซนเดอร์เนาะจะตามมาเป็นผู้ส่งสารว่าวันนี้เรามีทางรอดแล้วนะเรามีพลังงานที่มันเป็นเทคโนโลยีที่ถ้าเป็นคนเขาคิดโดยส่วนใหญ่ก็จะคิดเรื่องราวที่ตอบสนองความสุขทางกายภาพแต่นี่เป็นความสุขระดับจิตวิญญาณไม่มีคู่แข่งสมมุติว่าอันนี้อาจารย์ก็จะเปรียบเทียบให้ฟังเรื่อยๆว่าถ้าเป็นคนที่สอนสมาธิหรือสอนโยคะแล้วมีเครื่องนี้ด้วยอ่ะมันจะท็อปฟอร์มเพราะว่าคนที่สอนถ้าสมมุติอันนี้พูดแบบหยอกๆนะสมมุติอาจารย์เป็นครูสอนโยคะแล้วชะตามาเอาวันนี้ทะเลาะกับสามีทะเลาะกับลูกทะเลาะกับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วแซมมาสอนโยคะชะตามจะสอนแค่องค์ความรู้แต่พลังงานที่ออกไปกับตัวชะตามามันไม่ได้พลังงานที่ดีอันนี้เข้าใจกันใช่ไหมเหมือนกับวันนี้ที่แซมบอกว่าคุณยายที่ทำกับข้าวให้กับเด็กๆทานอ่ะอาหารของเขาอ่ะรสชาติจะเสถียรขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆสมมุตินะว่าคนที่ทำอาหารเนี่ยทะเลาะกับลูกเข้ามาทะเลาะกับสามีเข้ามาแล้วเขามาทำอาหารเนี่ยถามว่ารสชาติอาหารจะเป็นยังไงมันจะมีทั้งมีคำด่าสมมุตินะทำอาหารนะแต่ก็จะมีคำด่าคำอะไรปนเข้าไปกับอาหารเนี่ยกำลังปรุงกำลังใส่น้ำปลาน้ำพริกอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีคำด่าบ่นอยู่เงี้ยใช่ไหมเนี่ยแหละคือพลังงานตอนนี้เวลาที่จะพูดเนี่ยจะให้ทุกคนเนี่ยเห็นภาพพลังงานในตัวเองเยอะๆแล้วถ้าวันนี้เราทำอาหารด้วยแบบมีเสียงดนตรีคลาสสิกอะโมซาร์ทด้วยนะแล้วก็มีลมมานะแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมเรียบร้อยแล้วก็เตรียมอาหารเนี่ยแล้วก็ปรุงด้วยหัวจิตหัวใจหรือความรู้สึกที่อยากให้คนกินเนี่ยมีความสุขนู่นนี่นั่นอ่ะอาหารจานที่เสิร์ฟออกไปอ่ะคืออาหารพลังงานนะมันแม่ครัวที่ทำอาหารไปด้วยอารมณ์ที่ทะเลาะกับใครมากับแม่ครัวที่ทำอาหารด้วยจิตวิญญาณอะต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้สัมผัสได้รสชาติอะมึงบอกว่านึกอย่างนี้แล้วกันว่าแม่ที่ทำอาหารให้ลูกกินอะบางทีแม่ทำอาหารแย่มากแต่มันทำด้วยจิตวิญญาณอะเพราะสแตมอะเป็นคนไม่ชอบทำอาหารแล้วมันมีอยู่ครั้งนึงนานมากแล้วนะจะดำผัดข้าวให้ลูกกินแต่เราผัดด้วยว่าวันนั้นร้านประจำของเราหรืออะไรเนี่ยเขาไม่เปิดเพราะปกติจะทำบางโมเมนต์จะชอบสั่งอาหารมากินที่บ้านไงแล้วร้านเขาไม่เปิดเนาะบางก่อนหน้านี้นานแล้วที่จะทำจะต้องสั่งอาหารกินอ่ะแล้วมีวันนึงจะต้องผัดข้าวแล้วเด็กเขาจำเลยนะแล้วผัดข้าวคือเราผัดด้วยหัวจิตหัวใจของเราที่มีความสุขอ่ะนั่นแหละคือพลังชีวิตของเราก็คืออารมณ์ที่มันมีความสุขแล้วเราก็แต่ว่าอาหารมันไม่ได้อร่อยนะเราไม่ได้เป็นคนทำกับข้าวอร่อยแต่เราทำด้วยจิตวิญญาณของเราแต่ถ้าแม่ครัวคนไหนหรือคุณแม่คนไหนที่มีฝีมืออยู่แล้วอารมณ์เสถียรแล้วไม่ได้คิดอดีตปัจจุบันอนาคตอ่ะมีแต่ความคือคิดแค่ปัจจุบันแล้วไม่ต้องไปกังวลอนาคตไม่ต้องไปสนใจอดีตแล้วอ่ะนั่นแหละแม่ครัววันนั้นคุณแม่วันนั้นเนี่ยจะทำอาหารแบบที่อร่อยอยู่แล้วมันก็อร่อยแบบดับเบิ้ลไปอีกนี่แหละคือคำว่าพลังงานมันไม่ธรรมดาจริงๆนะอ่ะเมื่อกี้ถึงไหนถึงแก้วน้ำไหมมีคำว่าแก้วน้ำใช่ไหมคืออย่างเงี้ยสมมติว่าเราอันนี้ทีมงานเล่าให้เราฟังเนาะคือเราเอาโบนะเอาโบใส่น้ำมาเนาะแล้วเขาให้เราเอามือจุ่มเข้าไปอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นคนธรรมดาเราก็จะรู้สึกว่ามันคือน้ำเย็นน้ำร้อนน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราเป็นคนไม่ธรรมดาขึ้นไปอีกอะเราก็จะรู้สึกว่ามันก็คือน้ำกายของเราก็คือกายเนื้อกายพลังกายน้ำก็คือเหมือนกันก็คือธาตุเหมือนกันเราก็คือดินน้ำลมไฟเขาก็คือน้ำก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันจะร้อนจะเย็นก็คือเป็นปกติถ้าเป็นคนที่มีระดับพลังงานขึ้นมาอีกก็จะเฉยๆเลยก็จะไม่รู้สึกอะไรเลยก็คือหมายความว่าก็จะไม่รู้สึกอะไรเลยว่าเนี่ยคือกายเนื้องงไหมจำพูดงงไหมคือไม่ได้รู้สึกว่านี่คือกายเนื้อจุ่มเอามือจุ่มน้ำก็สักแค่ว่าจุ่มน้ำอ่ะก็คือว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรไงมันไม่มีอะไรมันคือดวงจิตของเราอันนี้ไม่เกี่ยวเลยอันนี้ไม่เกี่ยวเลยเนี่ยชาตินี้อันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะเพราะงั้นเราจะเป็นสเต็ปของเราไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆชัยตามจะบอกเรื่อยๆว่าจะไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่โค้ชไม่ใช่อะไรเลย
จะจำรู้เรื่องราวอะไรทุกอย่างเนี่ยเพราะเขาอ่ะมาทำให้เราอ่ะเจอจิตดั้งเดิมของเราแล้วมันทำให้เราอ่ะมองเห็นตัวเองที่เป็นชาตินี้ว่าที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้เคยโกรธตัวเองนะรู้จะถามจะบอกกับตัวเองแค่ว่าทำไมเธอบ้าบอได้ขนาดนั้นแค่นั้นเองที่ผ่านมาที่เธอเพี้ยนมากนะชะตำเธอเป็นได้ขนาดนั้นนะชะตำแค่นั้นเองคือจิตคุยกับชะตำในชาตินี้นะว่าเธอนี่โหเพี้ยนได้ขนาดนี้นะเธอปี๊ดได้ขนาดนั้นเธอเป็นเจ้ากี้เจ้าการขนาดนั้นและเธอขี้บ่นขนาดนั้นนะแต่เธอหาเงินเก่งนะเธออะไรนี่ดีนะการงานการอะไรของเธอนี่ดีนะแต่เธอนี่นิสัยไม่ดีนะอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่เข้าแต่เราก็ไม่ไปโกรธเขาเพราะว่าเราอาศัยร่างเขาอยู่แล้วเราก็ดูแลร่างเขาให้อย่างดีเลยตัวเนี้ยทำเซลล์ของเขาให้ย้อนวัยอย่างดีมากเลยแล้วก็จะทำให้ร่างเนี้ยอยู่ให้เป็นสาวนานแสนนานที่สุดก็คือเป็นการขอบคุณเขาเพราะว่าอย่างน้อยชะตามวัยเข้า50ถ้าเจอเพื่อนเพื่อนเนี่ยความดันเบาหวานไขมันในเลือดน้ำตาในเลือดทุกโรคอะโรคที่เขาฮิตในโรงพยาบาลอะเพื่อนชะตามเป็นกันหมดเลยนึกออกไหมแต่ชะตามหมาเดชบุญชะตามเข้าใจเรื่องของพลังชีวิตเข้าใจเรื่องอะไรมาเรื่อยๆตามระดับจนปีนี้มันพีคสุดปีกรกฎาคม61อะจนถึงเนี้ยมันพีคสุดตรงที่ว่าเขาสามารถทำให้กายเนื้อของเราเซลล์ของเราอะมันดีมากขึ้นแล้วชะตามก็บอกทีมงานด้วยว่าถ้าคิดค้นอะไรได้เกี่ยวกับพลังเอามาเลยเพราะว่าผู้หญิงที่ไม่อยากแก่เยอะมากไงและในเมื่อก่อนนะถ้าเป็นภาษา NLP เราจะไม่ชอบพูดคำว่าฉันไม่อยากแก่เพราะแก่มันจะจำให้เราสมองมันจำภาพให้เรานะไซแนปก็สปาร์กแล้วแก่นะไม่อยากไม่รู้ก็สปาร์กคำว่าแก่แล้วนะแต่ตอนเนี้ยเราไม่ใส่อารมณ์กับมันแล้วมันไม่ทำงานลิงก์กันกับอารมณ์แล้วจะพูดว่าแก่จะพูดว่าอะไรก็ไม่เป็นไรยังไงก็สาวอ่ะคือยังไงก็สาวเพราะความรู้สึกของเรามันสาวมันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ของเราเนี่ยมันจะเป็นที่มาที่ไปว่าเนี่ยมันไม่ธรรมดาจริงๆนะเรื่องราววันเนี้ยเรื่องราวของเราที่เมื่อก่อนอ่ะเราจะเลิกกลัวเอางี้ดีกว่าใครมีเครื่องเนี้ยไปอยู่ด้วยอ่ะทุกคนจะเลิกกลัวไม่กลัวตายอ่ะอันดับนึงเลยแล้วก็ไม่กลัวที่จะทำความดีคือบางทีเราคิดว่าเราทำแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวคนอื่นจะมองเราไหมอย่างงู้นอย่างนี้ยังไงมันไม่สนน่ะเพราะว่าคือไม่ได้สนแบบท้าทายเขานะคือแบบฉันต้องทำอ่ะเพราะสิ่งที่จะทำเนี่ยมันคือสิ่งต้องทำมันคือสิ่งที่จะต้องทำเหมือนตอนชะตามเปิดรับบริจาคแรกๆอ่ะเนาะเราก็ไม่รู้ไงเราเห็นภาพประเทศไทยมีเครื่องพลังแล้ววางแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้จะยังไงอ่ะเนาะแล้วเราก็ไม่ใช่คนดังเราจะต้องเริ่มยังไงก็วันนี้อย่างที่มาดามเกรซเปิดเพจอะเปิดไปเถอะเปิดไปก่อนเรายังไม่รู้หรอกว่าเพจของเรามันจะคือมันต้องเริ่มก่อนไงแต่เป้าหมายเรามีแล้วนะเป้าหมายเรามีแล้วจะต้องสร้างเครื่องพลังล้านเท่าในประเทศไทยแล้วภาพที่เห็นว่าต้องขายเครื่องพลังพันเท่าได้ล้านเครื่องเนี่ยมันก็เกิดขึ้นนะตอนที่ต้นปีแต่สุดท้ายอะมันจะมารูปแบบไหนมันจะมาตอนไหนอะเดี๋ยวก็จังหวะเวลาโอกาสคนเวลาสถานที่มันก็จะโป๊เช้กันเองขอให้มันเป็นวันดีๆที่เราได้เริ่มต้นกันอันนี้ก็น่าที่จะเป็นเรื่องราวที่มันดีสำหรับเราเนาะโอเคกันไหมวันนี้เรามีอะไรที่เราต้องพูดคุยกันอีกไหมแต่เมื่อกี้ชะตามก็มีความสุขมากนะชะตามแบบรู้สึกว่าการนั่งพลังคนเดียวกับนั่งพร้อมๆกันเนี่ยมันได้พลังเยอะขึ้นนี่ขนาดแค่เราแค่เมื่อกี้89คนเองนะ89ล้านคนแล้วถ้ามันมากกว่านี้ขึ้นอีกอ่ะเนี่ยทุกคนให้ทุกคนจินตนาการเหมือนรูปโลกข้างหลังอ่ะว่าเราลอยออกจากนอกโลกแล้วส่งพลังมาให้ทุกๆคนแล้วเวลาที่เรานั่งสมาธิหรือนั่งพลังให้เราส่งอย่างเงี้ยให้กับเพื่อนๆเราไปต่อในกลุ่มค่ะจ้ะใช่มันก็อาจจะสงบกว่านี้ขึ้นมาอีกเนาะแล้วก็อีกอันนึงเนาะอีกอันนึงเรื่องของชะตามใส่ไว้คือว่ามันจะเป็นอันนี้นะมาดามเกรซคือว่าของเราอ่ะจะเป็นศาสตร์เดียวในประเทศไทยไอ้เรื่องของการเปลี่ยนพลังทางเพศเป็นพลังชีวิตเนี่ย
อันนี้จะดำฝากให้ตัวแทนเนี่ยช่วยจะดำคิดหน่อยว่าเราจะนำเสนอแบบไหนว่าเพราะการเปลี่ยนพลังทางเพศเนี่ยแล้วเป็นพลังชีวิตเนี่ยมันคือความสุดยอดสุดยอดของชีวิตนะเพราะว่าการเปลี่ยนพลังทางเพศคือว่าเราจะไม่เป็นทาสอารมณ์ทางเพศของเราแล้วเราจะไม่ไปหึงหวงทะเลาะตบตีกับใครแล้วและเราก็จะเท่าทันสมมุติว่าในอดีตชะตามนะชะตามอยู่ในออนไลน์อ่ะมันจะต้องมีคนเข้ามาปะทะกับชะตามมาจีบมากอะไรมากเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีแต่ว่าเราไม่เข้าไปแตะเลยไงแต่เมื่อก่อนก็จะแอบไปแตะบ้างอ่ะยังมีคนดังเงี้ยมีคนหล่อเงี้ยก็ต้องมีแอบไปแตะบ้างแต่ตอนนี้คือตัดได้เลยเราจะตัดได้เลยอ่ะเราจะตัดสภาวะอารมณ์ทางเพศได้เลยอ่ะและนะมาดามเกรซเนี่ยเก่งเรื่องของ IT เนี่ยนะมาดามเกรซเปิดเว็บไซต์เลยนะคะเพราะว่าชะตามันยังหาคนทำเว็บไซต์ไม่ได้มาดามเกรซทำเรื่องเว็บไซต์นี่คือถือว่าเป็นเว็บไซต์ของตัวเองไปเลยก็ได้นะนึกออกไหมเนี่ยถ้าเก่งเรื่องเว็บไซต์นะคะก็มาเอาบทความจากในเพจแล้วก็ฟังเชียร์แตมแล้วก็องค์ความรู้ของตัวเองที่มีอ่ะเขียนใส่ลงเว็บไซต์เลยเพราะเว็บไซต์ก็จะโฆษณาอะไรนะคะอะไรนะโฆษณาได้อีกใน Google น่ะเพราะเชียร์แตมยังไม่มีเว็บไซต์เนี่ยแล้วเชียร์แตมไม่ห่วงด้วยนะเพราะเชียร์แตมก็ถนัดจริงๆแล้วอ่ะเชียร์แตมอ่ะถนัดอ่ะว้าวๆๆมาดามเกรซบอกเชื่อไหมเพื่อนๆเชียร์แตมหาเงินล้านได้อ่ะชะตามโง่มากในการใช้โซเชียลนะที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่คนอื่นทำให้ชะตามนะและตอนนี้ชะตามถนัดสุดคือ YouTube ชะตามทำแล้วปล่อย YouTube แล้วคือชะตามมานานแล้วกันเป็นว่าชะตามมานานแล้วชะตามก็สะสมลูกค้าใน LINE อ่ะชะตามเยอะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้คนที่เก่งเรื่องของการทำเว็บไซต์ที่ Google อ่ะหรือเก่ง IG เพราะ IG มันสามารถโฆษณาร่วมกันกับ Facebook ได้เงี้ยอันนี้ชะตามยังไม่ได้ทำนะชะตามยังไม่ได้ทำนะขอศึกษาแป๊บค่ะต้องลองไปหาข้อมูลแป๊บอือฮึค่ะค่ะนั่นแหละก็คือลองทำหมายถึงว่าทำเว็บไซต์แล้วก็แต่ต้องเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหินเลยนะคำมันจะมีเวลาที่เขาเปิดเว็บไซต์อ่ะมันจะมีคำที่เวลาคนหา search engine อ่ะมาดามเกรซก็ใส่เกี่ยวกับหินทุกอย่างเลยสร้อยหินคริสตัลอะไรที่เกี่ยวกับหินน่ะใส่ไปในใต้มันจะเป็นเหมือนหลังบ้านน่ะเว็บไซต์มันจะมีเว็บไซต์ก็คือเราจะเห็นโชว์หน้าร้านใช่มั้ยกับหลังบ้านน่ะมันก็จะมีโปรแกรมอะไรของเขาเนี่ยให้เขาใส่ทุกคำที่เกี่ยวกับหินเลยพลังหินน้ำมันหินน้ำหอมหินน้ำมันพลังอะไรเงี้ย IG เปิดใหม่ด้วย ใช่ก็ทำอะไรที่มันแบบว่าให้มันตรงกับเรื่องราวเงี้ยเนาะจ้าไม่เนี่ยถ้าเกิดเต็งเก่งอ่ะเต็งจะไวกว่าเราเยอะไงนึกออกไหมนี่เราอาศัยว่าเราอยู่นานเฉยๆแต่นานหรือใหม่หรือเก่ามันก็ไม่เกี่ยวกันไงมันอยู่ที่ทำหรือไม่ทำใช่แฮชแท็กใช่นั่นแหละเต็งใส่ไว้ตะหลังบ้านของคนที่เขาทำเว็บไซต์อ่ะเขาจะรู้มันจะมีคีย์เขาก็จะให้เราใส่คีย์ไงว่าเราจะใส่คีย์ว่าอะไรบ้างสุดยอดเยี่ยมยอดมากอ่ะวันนี้มาดามเกรซเขาได้ทำบุญกับน้องป่าดาวด้วยนะแนะนำการอะไรเงี้ยแนะนำเพราะว่าเชอร์ดามก็ทำเป็นที่มาดามเกรซบอกอะแต่เชอร์จะช้าถ้าบอกว่าฉันจะต้องก๊อปลิงก์นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอไปหาวิธีก่อนเงี้ยนะแต่มาดามเกรซที่เขาแป๊บเดียวเข้าไปเขาก๊อปลิงก์มาวางให้เนาะเนี่ยสุดยอดเลยค่ะเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราจะดึงกันไปไงเราจะดึงกันไปด้วยกันอะเนี่ยคือสำคัญมากเพราะว่าคือที่ดามบอกนะว่าถ้าเชอร์ดามอะได้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปคุยในกลุ่มจ้ะคือว่าถ้าชะตามจะขายเพื่อปิดจ็อบแล้วเอาเงินให้ทีมงานเนี่ยชะตามนั่งชะตามก็จะนั่งพูดใน YouTube แล้วก็จบไปเนาะก็คือแปะรูปขายได้ตามสภาพอ่ะนึกออกไหมได้ตามสภาพกับลูกค้าที่เราสะสมมาแค่นั้นคือจบไงแต่ที่ทุกวันนี้มานั่งเนี่ยนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยชะตามก็ไม่ได้คาดหวังว่าชะตามจะต้องมีตัวแทน10คนนะมันก็จะมีเหตุปัจจัยว่าถ้าเธอจะขยายให้เขามีอะไรกันต่อเนี้ยให้มันขยายกว้างขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็มีเหตุปัจจัยให้นึกขึ้นมาว่าเออเนาะมันก็คือคุณตุ๊กกันแหละก็คือคุณตุ๊กกันแหละคุณตุ๊กนั่นแหละพี่สาวพี่ตุ๊กเราต้องช่วยกันนะคะเนี่ยคุณตุ๊กอ่ะเป็นการจุดประกายจริงๆอยากจะทำแค่มานั่งพูดนั่งคุยอะไรกันไปแบบเฉยๆนะ
แต่พอคุณตุ๊กมาแบบมาเปิดใจแบบเปิดใจแบบเห็นอะไรต่ออะไรแบบทุกอย่างคือมันมาเรื่องราวเดียวกันอะเนาะการสรรสถาจักรวาลจัดสรรมาค่ะจักรวาลจัดสรรมาตามเกรดนะใช่ใช่ใช่เพราะงั้นแล้วคุณตุ๊กเป็นคนจุดประกายว่าเออเราต้องมีทีมนะเราจะทำมาเราจะทำแบบคนเดียวคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยรู้ไหมว่ารายการที่ติดต่อจะตามออกรายการทีวีอ่ะมันก็ยังเป็นรายการที่ไม่ใช่นะบอกตรงรายการที่เราอยากออกนะมันจะต้องเป็นวิทยาศาสตร์กว่านี้หน่อยนึงไงถ้าเป็นรายการที่เกี่ยวกับความเชื่องมงายเงี้ยหรือไสยศาสตร์เนี่ยจับมือแล้วไปด้วยกันร่วมมือร่วมใจนะมาดามเกสกับคุณตุ๊กบอกคือรายการที่ติดต่อเรามามันจะเป็นรายการลักษณะเหมือนเอางี้ดีกว่าเพื่อนๆเคยเห็นรายการเพื่อนๆเคยเห็นรายการที่เทพทั้งหมดอ่ะเทพทั้งหมดอ่ะเขาไปคุยกันแล้วเขาทะเลาะกันไหมเพื่อนๆเคยเห็นไหมที่เขามีเทพลงอ่ะแล้วเขาก็ทะเลาะกันอ่ะแต่ตอนนี้ฉันจะไม่ได้ตามนะคือเทพทั้งหมดอ่ะเขาไปออกรายการแล้วเขาก็ไปทะเลาะกันกลางรายการอ่ะเคยเห็นใช่ไหมอันนั้นอ่ะคือโอเคเขามีองค์มีอะไรนะฉันไม่ก้าวก่ายแต่จิตของเขามันยังไม่เสถียรน่ะก็คืออารมณ์เขายังไม่นิ่งอ่ะเนี่ยมันทำให้เราฉลาดขึ้นนะพอเรามีพลังชีวิตที่ดีเราแยกอารมณ์แยกกายแยกจิตของเราได้แล้วเนี่ยพอแล้วเนี่ยเวลาที่เทพทั้งหมดที่เขามีองค์อะไรลงของเขาอ่ะแล้วเขาก็ไปทะเลาะกันกลางรายการอ่ะชาดำก็ถามว่าแล้วเราจะไปนับถือเขาไปศรัทธาเขายังไงใช่ไหมล่ะหัวใจเต็มห้องเลยค่ะ ใช่หัวใจเต็มห้องนั่นแหละเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเราจะไปออกรายการเราต้องไปออกรายการที่เป็นวิทยาศาสตร์นิดนึงเชิงวิทยาศาสตร์นิดนึงอย่างเช่นรายการเจาะใจอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นรายการเจาะใจเนี่ยนะที่เราจะต้องไปออกเนาะแต่ถ้าเป็นรายการอะไรที่เกี่ยวกับความเชื่อไสยศาสตร์อะไรเงี้ยไปอ่ะก็มันคนละเลเยอร์กับเราอ่ะมันคนละอย่างกับเราอ่ะมันคนละแบบกับเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคนที่เป็นโค้ชตอนเนี้ยเขาก็ไม่ได้อิงรายการทีวีนะโซเชียลเนี่ยดีสุดแล้วไม่ว่าจะเป็น LINE IG Facebook YouTube เนี่ย4เครื่องมือเนี่ยเราเปิดเอาไว้เลยเนาะเดี๋ยวเราช่วยกันเนาะเดี๋ยวเราช่วยกันนะชะดำก็ลิงก์ไปลิงก์มานู่นนี่นั่นเนี่ยเพราะเวลาที่คนเขาจะอยากจะซื้อบางทีก็ไม่ได้อยากซื้อกับชะดำนะนึกออกมั้ยจริตของคนเราไม่เหมือนกันนะจริตของการสั่งของว่าเมื่อก่อนตอนชะดำทำกระชับช่องคลอดอ่ะชะดำก็มีคนมาช่วยประมาณ 2-3 คนน่ะเขาก็ไม่ได้สั่งของกับชะดำทุกคนนะเขาก็ไปสั่งกับตัวแทนเพราะว่าพอชะดำพอตัวแทนชะดำครบ10คนเนี่ยชะดำก็จะไม่วางลิงก์ของชะดำละชะดำจะเอาของตัวแทนนั่นแหละมาวางลิงก์ที่เพจเลยนะให้รู้ว่าจังหวัดนี้จังหวัดนี้ประเทศนี้ประเทศนี้คือให้ใครถูกจริตกับใครก็ไปสั่งซื้อกับคนนั้นเลยจริงค่ะสร้างแฟนคลับของพวกเราเองใช่เพราะรายการทีวีอ่ะคนจะไม่ค่อยดูแล้วต่อไปเนี้ยอันเนี้ยความที่แตมเคยกลัวแล้วเครื่องอ่ะก็ทำให้เราไม่กลัวเมื่อก่อนไม่เคยมากล้านั่งไลฟ์ไม่เคยแล้วมีคนอ่ะบอกว่าอย่าไปทำเลย Facebook อ่ะมันไก่กาเล่นู่นนี่นั่นเคยมีคนใส่ข้อมูลอย่างเงี้ยกับแตมไงมันทำให้แตมไม่เคยมาวุ่นวายอะไรกับ Facebook เลยเนี่ยเพิ่งจะมาทำเนี่ยเพิ่งจะเห็นไอ้ที่อื่นๆที่ผ่านมาน่ะก็คือคนอื่นเขาเปิดให้เรานะแต่ที่จริงๆของแตมเนี่ยก็คืออันนี้แหละก็คืออันเนี้ยที่มานั่งพูดเป็นตัวเป็นแบบนี้แหละอันอื่นๆถ้าเป็นโปรไฟล์จะจำนั่นคือทีมงานเขาแล้วบางอันก็ต้องหายไปเพราะว่าจำพาสเวิร์ดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แต่อันนี้คือหลักๆอ่ะทำเองอะไรเองนะเพราะงั้นเราช่วยกันเราต้องช่วยกันเนาะเพราะว่าทุกคนเห็นอยู่แล้วว่ามันรู้สึกยังไงเนาะมันเราเปิดใจกันด้วยยังไงแล้วมันเป็นสิ่งที่หัวใจเต็มห้อง คุณตู้บอกเดี๋ยวหัวใจเต็มห้องมันเราสามารถช่วยกันได้เนาะเราสามารถช่วยเหลือกันได้นะกู๊ดลักนะกู๊ดลักโชคดีนะคุณตุ๊กบอกนะเราโชคดีเนาะอันนี้ก็คือการโปรแกรมเดี๋ยวจะดำเล่าเรื่องของการโปรแกรมกับการที่คือในอดีตอ่ะอันนี้เล่าอันนี้หนึ่งเนาะว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเรื่องการโปรแกรมหรือ NLP หรือการเซลฟ์ทอล์กอะไรของเราแล้วแต่เราจะเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นในอดีตอ่ะชาดำชอบดูดวงเนาะอันนี้แซมไม่ได้ว่าไปก้าวก่ายเขานะแต่ชาดำกำลังจะเปรียบเทียบคำว่าโปรแกรมบวกกับการที่คนอื่นโปรแกรมให้เราถ้าคนอื่นโปรแกรมให้เราอ่ะหมอดูโปรแกรมให้เราอ่ะเขาจะบอกชะดำว่าชะดำไม่ควรจะเลี้ยงลูกเองถ้าเลี้ยงลูกอ่ะลูกจะดื้ออันนี้คือหมอดูโปรแกรมให้เราแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงชะดำจะลุยทำงานขับรถออกต่างจังหวัด
เนาะอ่ะมาดามเกสบอกว่าได้ค่ะช่วยกันเนาะแล้วแล้วชะดำก็จะทิ้งลูกไปเลยนะประมาณปี2ปีคือทิ้งแบบว่าไปกลับแล้วลุยทํางานเนี่ยเพราะว่าเราอ่ะเชื่อหมอดูว่าเขาบอกว่าเราไม่ต้องเลี้ยงลูกเองหรอกลูกจะดื้อออกไปทํางานเถอะก็พูดอย่างเงี้ยแล้วณเวลานั้นเนี่ยสมองเราคงจะกลัวๆอ่ะเราก็ไปเชื่อเขาอ่ะนึกออกมั้ยแต่พอเราแต่ใจของเรามันร้อนรนที่เราจะต้องเลี้ยงดูลูกเองอะไรเองอ่ะแล้วเราก็จังหวะนะจักรวาลจัดสรรให้เรารู้จักพลังชีวิตอย่างเงี้ยเข้าใจค่ะโภชนานุกรมฉบับจักรวาลเห็นไหมเนี่ยมีคำอะไรมาเยอะมากเลยเนี่ยมีคำอะไรแบบพิเศษมาเยอะเลยเนี่ยโภชนานุกรมฉบับจักรวาลเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถโปรแกรมตัวเราเองใหม่ได้เนาะเพราะงั้นเวลาที่ดำจะพูดคุยอ่ะบางทีดำจะดึงวิทยาศาสตร์มานิดนึงเนาะนิดนึงดึงพุทธมานิดนึงเนาะแล้วไสยศาสตร์ดำจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าไสยศาสตร์เนี่ยไม่ได้ทำไม่มีผลอะไรกับชีวิตเรานะนึกออกไหมก็คืออย่างเช่นจะดำเรื่องหมอดูอย่างเงี้ยมีผลกับเราถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาทำนายเราว่าจะดำมีลูกชายและจะดำจะรวยมากโอเคอันเนี้ยจะดำยอมรับอันเนี้ยจะดำยอมรับให้เขาโปรแกรมเราแต่ถ้าเขาโปรแกรมเราว่าถ้ามีลูกแล้วห้ามเลี้ยงลูกเองลูกจะดื้อเราไม่ยอมรับอันเนี้ยเราจะโปรแกรมว่าเราเลี้ยงลูกเองแล้วลูกเราไม่ดื้อลูกเราเด็กดีอะไรเงี้ยเนี่ยคือการโปรแกรมเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเรามีพลังชีวิตที่ดีแล้วเราอย่าให้ใครโปรแกรมเรานะเราจะไม่ให้ใครมาโปรแกรมชะตาชีวิตเราแล้วนะเราต้องโปรแกรมชะตาชีวิตตัวเราเองโดยตอนนี้ยิ่งเรามีความสุขเนี่ยเราจะรู้สึกอะไรจะอะไรยังไงเนี่ยแล้วมาดามเกฟคุณตุ๊กและหลายๆคนเนี่ยที่ผ่านขบวนการดูแล้วมีองค์ความรู้เข้ามาเยอะๆแล้วในเชิงของกฎแรงดึงดูดพลังจักรวาลหรือคลื่นความถี่การสั่นสะเทือนเนี่ยทุกคนจะรู้เลยทุกคนจะอยู่เหนือการที่คนอื่นโปรแกรมให้เราแบบนี่แหละคือการเปลี่ยนชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ของเราคือเราจะไม่เป็นทาสของคำพูดของคนอื่นอีกต่อไปแล้วไงก็ไม่กลัวแล้วไงเราก็จะไม่กลัวกันแล้วเนาะแล้วที่สำคัญจะรู้สึกมีความสุขในทุกๆวันอ่ะคือก็จะนึกย้อนกลับไปเนาะว่าใช่ค่ะเชื่อแต่เรื่องดีๆเรื่องไม่ดีเราไม่รับค่ะดื้อแพ่งใช่ไม่ดูดวงเลยค่ะทุกวันนี้โอ้เนี่ยไงเนี่ยไงเนี่ยเราต้องขึ้นพลังงานเดียวกันเราถึงมาเจอกันไงเพราะว่าถ้าเกิดเรายังดูดวงอยู่ก็เหมือนเราให้เขาอะกำหนดชะตาชีวิตให้เราคือโอเคลายมืออะมันก็บอกได้เหมือนที่เวลาคนสั่งเครื่องชะตาก็จะให้ส่งลายมือใช่ไหมคือมาดูว่าคุณอะมีปัญหาอะไรแล้วคุณจะต้องแก้ไขอะไรแต่เราจะไม่บอกใครเลยนะเราลิขิตชีวิตเราเองค่ะนะคุณตู้บอกเนี่ยถูกเนี่ยเวลาชะตาพูดอ้อมโลกอะแล้วทุกคนน่ะก็มาสรุปให้ชะตามเนี่ยสุดยอดมากเลยคือทุกคนจะมีคำเป็นของตัวเองอ่ะเนี่ยแหละนี่แหละทั้งหมดนี่คือคอนเทนต์นะดูดวงเราเสร็จละที่เหลือดูขำๆทดสอบหมอดูจะเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนน่ะจะมีคอนเทนต์ของตัวเองจากอันนี้แหละอย่างเมื่อกี้โภชนานุกรมฉบับจักรวาลเลยเนี่ยนี่ก็เป็นคอนเทนต์ได้เลยนั่นน่ะเป็นคอนเทนต์ที่ดีมากชะตามไม่เคยได้ยินที่ไหนนะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อก่อนที่ไหนแม่นไปไม่เคยบ้าเหมือนกันเป๊ะนะคือเราไม่มั่นใจในตัวเองไงคุณตุ๊กเมื่อก่อนอะนะทั้งที่เราก็ทำมาหากินโคตรเก่งเลยอะแต่เราไม่มั่นใจในเรื่องของความรักอะแหละเราถึงต้องไปดูหมอดูแล้วหมอดูน่ะเขาก็รู้จุดอ่อนของคนที่ไปดูดวงก็คือไม่การเงินก็การงานไม่การงานก็ความรักอยู่อย่างเงี้ยมันก็วนอยู่เงี้ยแล้วก็ดูสีหน้าเราคนเหล่านี้คือเหมือนนักจิตวิทยานั่นแหละนะคือเขาดูจากสีหน้าเราอะว่าวันนี้เธอมีปัญหาอะไรยังไงก็ดูสังเกตจากอาการของเราส่วนหนึ่งเขาก็ดูจากลายมือดูจากอะไรของเรานะบอดามเกสบอกดวงเราดูเองสร้างบทละครชีวิตเราเองใช่ถูกแล้วค่ะอันนี้แหละตอนนี้เริ่มสร้างเลยค่ะเนี่ยเมื่อกี้เข้าไปดูในเพจของมาดามเกสอะเขียนอะไรที่มันพิเศษที่ดามก็ยังไม่ตัวเองก็ยังคาดไม่ถึงว่าจะมีคำพูดแบบนี้นึกออกไหมดามจึงบอกว่าคำพูดของมนุษย์เนี่ยมันยังมีอะไรอีกเยอะมากมายที่เรายังไม่รู้อ่ะต้องบอกว่าที่เรายังไม่รู้ดังนั้นจะทำจะไม่กล้าอุปโลกตัวเองว่ามาเป็นโค้ชให้ใครเลยนะเพราะรู้เลยอ่ะว่าถ้าเรามาถึงตรงนี้อ่ะจะต้องมีคนที่เขาเก่งมากๆเลยเพราะว่าคนที่เขาฝึกมาก่อนทำมาก่อนต้องเยอะกว่าเราเพราะเรานี่มาได้เพราะพลังทั้งนั้นเลยอ่ะปล่อยให้คนอื่นมากำหนดชีวิตเราพอไม่เอาแล้วเนาะมาคุณตุ๊กบอกใช่
คนอื่นกําหนดชะตาชีวิตเราใช่มากเลยแหละมากเลยแหละปามาสเราอะไรต่ออะไรอู้เยอะแยะมากมายเนาะแล้วก็เยอะแต่ว่าวันนี้คืออิสระแหละอิสระใครอยากพูดอะไรใครอะไรแต่ก็แต่สุดท้ายเราก็จะไม่เจอละเราจะไม่ได้อยู่ในเลเยอร์นั้นแหละคนที่ยังอยู่ในเลเยอร์ที่ชอบว่าคนอื่นชอบนินทาคนอื่นหรือว่าชอบพูดถึงคนอื่นไม่ดีอ่ะมันก็จะเป็นอีกเลเยอร์นึงนะเราก็จะอีกเลเยอร์นึงนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าใครจะสูงจะต่ำจะอะไรนะแต่ว่าคลื่นความถี่ของแต่ละบุคคลอ่ะที่มันต้องเรโซแนนซ์มาเจอกันนั่นแหละก็เหมือนตอนแรกที่ดำกำลังจะเปลี่ยนมาอยู่ในแดนที่มันเป็นความสุขระดับจิตวิญญาณเนี่ยตอนแรกก็ยังมีความกลัวอยู่ไงแต่พอสุดท้ายเสพพลังงานทุกวันเนี่ยจนก็ทำให้เราไม่กลัวอะไรเลยเธอไม่ต้องกลัวหรอกใช่ค่ะไพ่ยิปซีก็ล้วนแล้วมาจากพลังของเราเองที่เนี่ยมาดามเกรซพอจบไลฟ์แล้วอ่ะไปก๊อปอันเนี้ยไปทำคอนเทนต์ด้วยนะอันเนี้ยถูกเลยนะก็ใช่ก็พลังงานของเราอ่ะที่มันอยากจะเลือกจับอะไรอ่ะแล้วมันก็จะไปจับไอ้ที่เรากำลังแย่อยู่เลยนะจูนกันไม่ติดเนี่ยมาดามเกรซกับคุณตุ๊กเนี่ยมีเวิร์ดเรื่องราวของตัวเองอ่ะเยอะมากอ่ะแล้วมันจากคนละสไตล์กับที่จะตามเขียนเลยนะเนี่ยคนละแบบกันเลยโดยสิ้นเชิงเลยนะเนี่ยเพราะงั้นชะตามจึงบอกว่าตัวแทน10คนเนี่ยทุกคนจะมีเรื่องราวของตัวเองที่ไม่เหมือนกันเลยสักคนแล้วทุกคนจะมีองค์ความรู้ที่แตกต่างกันมากเลยที่ไม่เหมือนกันเลยอ่ะในแต่ละคนอ่ะเพราะงั้นแล้วคำพูดอะไรที่ยิ่งเปรียบเทียบแบบนี้นะคนยิ่งชอบเพราะเดี๋ยวนี้คนฉลาดขึ้นเพราะว่าอะไรที่มันเปรียบเทียบออกมาแล้วให้เข้าใจเออใช่เลยอย่างเงี้ยเพราะคนตอนนี้คนจะฉลาดขึ้นคนจะฉลาดที่ไปดูโค้ชเขาสอนใน YouTube อ่ะเขาจะฉลาดขึ้นกันอยู่แล้วเพราะงั้นก็จะอยากเจออะไรที่มันมาปลดล็อกชีวิตให้เขาอยู่แล้วว่าเออฉันก็อยากจะใช้ชีวิตที่มันฉลาดขึ้นเนี่ยฉันก็ไม่อยากจะเป็นทาสของอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะการดูดวงจะเชื่อตัวเลขหรืออะไรอ่ะอันนั้นชะตาไม่ไปเข้าก้าวก่ายหรอกแต่ว่าถ้าตอนนี้ให้ชะตาเลือกชะตาก็ไม่ดูดวงไม่ต้องเปลี่ยนมือถือไม่ต้องอะไรๆอย่างเงี้ยก็คือถ้าเรารู้สึกดีรู้สึกบวกก็อยู่มันแบบเรียบๆง่ายๆสบายๆผ่อนกายตั้งใจทำหน้าที่ของเราไปอะไรไปอย่างเงี้ยมันก็จะคงสภาพอารมณ์เสถียรไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่เมื่อก่อนที่ไปดูดวงนะพอเขาทักอะไรมาไม่ดีนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับหลายวันนะเนี่ยมันมีผลทั้งหมดเลยทั้งหมดที่เราอยู่กันอ่ะมันมีผลทั้งนั้นเลยเนาะวันนี้ก็คือ เรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลมาเล่าด้วยประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็คิดว่าทุกคนเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ของตัวเองเนาะตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันก็มีหลากหลายเรื่องราวแล้วเดี๋ยวพอเราเริ่มมีสภาวะอารมณ์ที่มันเป็นในเชิงที่มันบวกขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมั่นใจเลยว่าตอนเนี้ยเราคือพลังเนี่ยเขาจะทำให้เราส่วนนึงอ่ะคือทำให้เรามั่นใจขึ้นมั่นใจไปเรื่อยๆเรื่อยๆจากสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเราจะเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็จะมั่นใจแล้วก็จะไม่กลัวเกรงแล้วในสิ่งที่เราจะพูดออกไปเพราะว่าฉันพูดจากเรื่องจริงประสบการณ์ของฉันจริงๆเนาะแล้วก็วันนี้อย่างน้อยอ่ะชะตามานั่งพูดรอก่อนนะแล้วเมื่อไหร่ใครที่พร้อมที่อยากจะพูดอยากจะอะไรเนี่ยเราก็นัดกันเลยว่าอยากจะทำแบบไหนก็ปรึกษากันในไลน์กลุ่มอีกทีนึงว่าอยากจะนำเสนอตัวเองแบบไหนแล้วจะช่วยเหลือกันได้แบบไหนเนาะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็มาเป็นตัวหลักให้แล้ว1ตัวแล้วเนาะ1ตัวเป็นตัวหลักนั่งพูดนั่งคุยว่าเออตอนเนี้ยในโลกใบเนี้ยเนาะในโลกดาวโลกดวงเนี้ยมันมีเครื่องมือที่มันพิเศษมากๆแล้วไม่เหมือนใครนะมันอยู่ตรงนี้นะเราสั่นสะเทือนกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะในทั่วทั้งเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปกันได้เองอ่ะเดี๋ยวมันก็จะกระจายกันไปได้เองโอเควันนี้เราน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเนาะเราต้องแยกย้ายกันเนาะเราต้องแยกย้ายกันเนาะในใต้สุดของไลฟ์เนาะชะตามเขียนว่าชะตามฟังคำพระนะที่ท่านบอกว่าให้เราอ่ะเช็คว่าเราอ่ะเช็คในโลกอันนี้คือพูดขึ้นมาเฉยๆนะคือคิดว่าทุกคนก็รู้ตัวเองอยู่แล้วแหละนะว่าน้ำเมื่อก่อนชะตามเนี่ยชะตามเสี่ยงที่จะไปอยู่ในเขาเรียกว่าแดนของอบายภูมิมากเลยนะเพราะว่าอารมณ์ของเราทั้งหมดนั่นแหละที่มันทำให้เราเป็นอย่างนั้นเนาะแล้วก็ตอนเนี้ยเนาะเรากำลังสร้างพื้นที่ของเราเนาะที่จะไปอยู่ในสัมปายภพคาดหวังอย่างนั้นนะเพราะงั้นแล้วลดนิวรณ์5จะตามถือว่าจะตามลดได้เยอะมากนะนิวรณ์5เนี่ยจะตามลดละได้เยอะมากนะโดยเฉพาะเรื่องของไอ้พลังทางเพศและสามารถเปลี่ยนและสามารถบริหารและสามารถลดละมันได้
นะไอ้ตรงเนี้ยแล้วคือเราไม่ปี๊ดไม่เหวี่ยงไม่สวิงแล้วสามารถบริหารมันได้อันนี้ก็คือว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอ้คอร์สเนี่ยอันไอ้คอร์สเปลี่ยนพลังทางเพศเป็นพลังชีวิตเนี่ยมันจะดังระเบิดเถิดเทิงมากเลยนะเพราะว่าทุกคนอ่ะถ้ายังไม่สามารถมีความคิดบวกได้ตลอดเวลาแล้วอารมณ์เสถียรตลอดเวลาก็จะยังเป็นทาสของอารมณ์ทางเพศอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราสามารถบริหารอารมณ์ทางเพศนี้ได้แล้วเนี่ยทุกคนจะชนะหมดเลยผู้ชายหล่อๆรวยๆเดินมาหาเราเนี่ยถ้าเรามองแล้วว่ามันไม่ใช่เราจะไม่ไปแตะเลยนั่นแหละคือการอยู่เหนือพลังทางเพศของมนุษย์ที่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็แล้วแต่นะแล้วมันจะชนะทุกเรื่องทุกอย่างเนาะโอเคงั้นวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะคะก็เดี๋ยวเราแยกย้ายกันไปเนาะแล้วก็ใครมีอะไรเดี๋ยวเราก็ปรึกษากันในไลน์กลุ่มเนาะแล้วเดี๋ยวก็ส่งพลังกันเรื่อยๆนะคะไปค่ะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอรวรรณด้วยเนาะแล้วก็มาดามเกสแล้วก็คุณตุ๊กค่ะสวัสดีไปถึง YouTube ด้วยแล้วก็ LINE ด้วยนะแล้วก็เฟซส่วนตัวด้วยเนาะเดี๋ยวจะเอาก๊อปลิงก์ไปวางนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ